ใครก็ได้ที่ไม่บ่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมของโลกในปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงแล้วจ้าบ้านเราย้ำบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสี่บอกให้นะเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและ wisdom ปัญญานั่นเองครับต้องย้ำด้วยนะ pure wisdom นั่นเองPure wisdom นะครับนะถามว่าต้นกำเนิด pure wisdom มันมาจากไหนมนุษยชาติด้นถอยหลังไปหาอดีต1ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมมีมนุษย์ที่ได้ชื่อว่ามีคำว่า pure wisdom 1,000 ปีก็แล้วกัน100ปี500ปีไม่มีอยู่แล้วล่ะครับ 1,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีไหมครับ2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีไหมครับถ้าถามลุงออกนะไม่มีเลยครับแต่ถ้าหากว่าคำสุดท้ายห้ามต่อรองมีมาตั้ง 2,600 ปีมาแล้วจ้ะมนุษย์พันนั้นเรียกว่ามนุษย์พันพิเศษจริงๆจะพูดถึงครับว่าwisdom ซึ่งแปลว่าปัญญาณวันนั้นพูดคำว่า wisdom ซึ่งแปลว่าปัญญามันมาจากคำว่าปรัชญาเห็นคำว่า wisdom ตรงนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่า philosophy นะครับเห็นไหม wisdom ซ่อนอยู่ใน philosophy นั่นแหละครับผู้ที่ค้นพบตรงนั้นมีพระนามว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลุ่มสาธุอมิตพุทธก็จะรู้จักดีแค่รู้จักนะรู้จักดีสืบสายกันมา 2,500 ปีกันมาแล้วนี่คำว่ารู้จักดีกลุ่มอื่นไม่ทราบว่าจะรู้จักดีหรือเปล่าไหมนะเช่นกลุ่มอามินอาเมนและโอมถ้าหากว่า3กลุ่มที่กล่าวถึงถ้ารู้จักwisdom ที่ว่าไว้เนี่ยครับผมว่าเป็นบุญของโลกนะเป็นบุญของโลกแล้วก็เป็นศูนย์รวมของมนุษยชาติของแต่ละชนชาติในโลกใบนี้นะครับเป็นศูนย์รวมของมนุษย์แต่ละชนชาติประจำโลกใบนี้นะแต่เวลามาถึงวันนี้ถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยเดิมใช้คำว่า wisdom เนาะวินาทีลุงออกบอกว่าเป็นเพียว wisdom ครับนะ
เมื่อรู้ตามที่ว่านี้ต่อมาก็ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยโดยผ่านภาษาทำอย่างไรจะเข้าใจเมื่อเข้าใจหรือพอเข้าใจไปถึงขั้นมั่นใจแล้วทำอย่างไรจะให้เข้าถึง Pure Wisdom ที่ว่านั้นยุคนี้แหละครับยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยยุคนี้แหละครับคำว่ายุคนี้ก็แปลว่าศตวรรษนี้แหละครับศตวรรษนี้เราท่านกำลังอยู่ในศตวรรษเป็นคริสต์ศตวรรษนะฮะถ้าเป็นพุทธศตวรรษก็ดูปฏิทินเอาเองก็แล้วกัน2562ก็แล้วกันนะถ้าเป็นคริสต์ศตวรรษมันก็2019แปลว่าศตวรรษนี้ใช้มาแล้วก็18ปีเต็มๆแล้วนะตอนนี้อยู่ในปีที่19โอเคไหมซึ่งลุงออกบอกว่านี่นะคือ New New อะไรเนาะงานเนี้ยเดี๋ยวนึกก่อนพอเริ่มต้นภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวมันต่อยากเหมือนกันนะลุงออกนิว knowledge in twenty-first century จบข่าวผ่านภาษาพระอรหันต์ต่อความว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทันไหมพี่ทันเนาะถ้าทันนี่คือภาษาเริ่มต้นถ้าเราไม่เข้าใจภาษาเริ่มต้นกำลังคุยอยู่ตรงนี้มันไปต่อไม่ได้มันไปต่อลำบากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องรู้จักภาษาเริ่มต้นระหว่างคนที่อยู่ในจอก็ลุงออกนี่แหละในจอกับท่านที่อยู่หน้าจอใช่นะท่านอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้มันก็สื่อสารกันถึงหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่เร็วทันอกทันใจจิ๊กโก้จิ๊กกี้วัยรุ่นตอนต้นตอนกลางและตอนปลายมันไม่ทันใจวัยรุ่นวัยสรุ่นตอนต้นอายุตั้งแต่ถึงเท่าไหร่ตอนต้นอะไรเนี่ยถึง25ก็แล้วกันเบญจเพศดีไหมตอนกลางก็ตั้งแต่25ก็แล้วกันถึงนู่นเนี่ยเอาสัก50ดีไหมมันนะ55แล้วกัน60มันมากไปเพราะว่า55มันจะมีประเภทอยู่ตอนปลายแล้วแปลว่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงหงอกพูดหน้าวันนี้นะครับถ้าวัยรุ่นตอนต้นตอนกลาง25ถึง45เนี่ยมีเกณฑ์กลางถ้ารู้และเข้าใจภาษาลุงหงอกหน้าวันนี้โอ้โหผมว่าโลกไปเนี่ยไม่เกิน20ปีจะพูดภาษาเดียวกันหมดเพราะมันจะสื่อสารถึงกันหมดเลยโลกไปนี้ไม่มีอะไรมากั้นเลยแผ่นดินนี้ก็กั้นไม่ได้พูดที่นี่กรุงเทพมหานครเลขที่22/7หมู่3ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทะลุถึงผ่านพื้นดินไหมนะทะลุลงล่างฝั่งตรงข้ามรู้ทันทีพูดในวินาทีเดียวกันจะถึงกันทันทีดูสิครับ
เออมันจะไปไหนมันทะลุดินไปเลยล่ะครับเออรู้ไม่มีคลื่นตัวหนึ่งที่เขาใช้กันนะคลื่นหนึ่งเขาจะเรียกว่าแกรมมาแกรมมายิ่งทุกวันนี้มันเกินกว่าคลื่นแกรมมาครับไปแล้วนะครับเพราะแกรมมามันแค่ไหน10ยกกำลังนะเสียสมบัติ30อ่ะให้31ก็แล้วกัน10ยกกำลัง31เดี๋ยวคิดมากเขียนเลข10ไว้เติมเลข0ต่อท้ายไป31ตัวผิดถูกก็จะว่ากันนั่นน่ะเอาวิธีจับง่ายๆเราไม่ใช้นักวิชาการวิชาเกินจับแค่นี้ก็พอที่มันคุยกับชาวโลกรู้เรื่องกันบ้างประมาณนั้นน่ะเนี่ยไอ้ขึ้นความถี่เนี่ยแล้วจำนวนครั้งต่อวินาทีด้วยนั่นนะพวกกลุ่มแกมมาทุกวันนี้มันไปได้ถึงนู่นไม่ใช่เหรอ10ยกกำลัง35ไปแล้วไม่ใช่เหรอที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะความถี่คลื่นควอนตัมเห็นไหมนี่ควอนตัมมาแล้วนี่ละนี่ละนี่ละ อยู่จุดไหนก็ได้ทุกคนมนุษย์ทุกคนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนั่นเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งได้แน่นอนนี่อธิบายเป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งที่หนึ่งก็คือโลกใบนี้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้อันที่สองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนี้นะเห็นไหม อยากจะหาจุดศูนย์กลางนักยังไม่พอเป็นจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีนี้เห็นไหมงานเนี่ย มนุษย์เนี่ยฮะจะเป็นจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีจุดศูนย์กลางของจักรวาลจุดศูนย์กลางของโลกแต่มีข้อแม้นะมีข้อแม้นะข้อแม้นั้นต้องอาศัยบุตติสสายันนั่นแหละไหมเออขอพุทธศาสตร์ก็แล้วง่ายดีอาศัยพุทธศาสตร์วิชาพุทธศาสตร์ศึกษาพุทธศาสตร์รู้เข้าใจพุทธศาสตร์และรู้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงของคำว่าพุทธศาสตร์จึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็ล้าๆแหละครับไปเรื่อยๆนะครับคนที่เข้าใจถึงตรงนั้นดีคนนั้นต้องรู้จักคำว่าสแตติกดีสแตติกสแตติกถ้าถามผมนะวันนี้คำว่าสแตติกมันหมายถึงอะไรผมจะตอบว่าคือค่าคงที่นี่ค่าคงที่นั่นนะครับคำเดียวจบไหมเนี่ยได้ค่าของที่ได้คำเดียวจบเลยเป็นคำสุดท้ายได้เลยคำว่าสแตติกแปลว่าค่าของที่ไอ้คำว่าค่าของที่ตรงเนี้ยหรือคำว่าสแตติกสแตติกเนี่ยมีกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะรู้ภาษาพวกนี้เมื่อรู้จักคำว่าสแตติกก็รู้จักคำว่าไดนามิกด้วยนะกลุ่มที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่าเป็นสาขาอะไรสาขากลศาสตร์ก็ได้ก็ชัวร์ได้แต่แค่ภาษามีสูตรมีการคิดคำนวณวิทยาศาสตร์ในแขนงกลศาสตร์จริงๆกลศาสตร์ก็คืออยู่ในกลุ่มของวิชาฟิสิกส์นะฮะจำด้วยครับกลศาสตร์คำว่ากลศาสตร์คืออะไร
รถยนต์คันหนึ่งนั่นวิชากลศาสตร์มันถึงขับเคลื่อนแล่นไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยอาศัยวิชากลศาสตร์ในการคิดคำนวณทำนู่นนี่นั่นนะการเพิ่มแรงการทดแรงย่อแรงขยายแรงนี่ดีกว่าเกิดทำให้เกิดคำว่าหมุนเร็วหมุนช้าก็ฟันเฟืองนะอาจจะมีพวกแรงบิดนะแรงบิดแรงงัดนี่นะครับจุดระเบิดอัดดูดอัดระเบิดคายเครื่องยนต์นี่นะเครื่องยนต์นี่แหละคือเครื่องกลเครื่องยนต์คือเครื่องกลที่มีความสามารถเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานความร้อนเปลี่ยนจากพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานศักดิ์แล้วก็ส่งต่อไปยังพลังงานจลเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละคือภาษาลุงเหาะฟังทันไหมเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนฟังทันบ้างไหมครับนี่แหละภาษาลุงเหาะต้องขึ้นยอดตาลฟังนะมั่งท่าอย่างนี้มีไหมครับมีท่านใดขึ้นยอดตาลฝั่งเดียวนี่นะหรือเอาตาลสองต้นมาต่อกันต้องขึ้นปีนอีกยอดมาต่อกันนะหลายชั้นเหมือนกันนะเห็นหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ไปไกลเหมือนกันนะวันนี้ได้ยินคำพูดใหม่นะมหาไทยกับสาธารณทุกมหาไทยบ้านเมืองเรานี่มีกระทรวงมหาไทยเนาะซึ่งแปลว่าบรรเทาทุกบำรุงสุขก็ต้องถามนะว่าใครก็ตามที่อยู่ในกระทรวงมหาไทยเนี่ยมีทุกไหมทุกนั้นนี่ถูกบรรเทาไหมส่งผลไปยังความสุขไหมถ้าเอาตามนิยามของคำว่ามหาไทยคนที่อยู่ในกระทรวงมหาไทยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงทั้งหมดบรรเทาทุกจริงไหมในชีวิตของท่านและแต่ละท่านมีความสุขจริงไหมถ้าไม่จริงก็ต้องเปลี่ยนกระทรวงใหม่คำว่าสุขจึงมีคำว่ากระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมสุขแบบทั่วไปแบบเป็นสาธารณะลองถามกันว่าจริงไหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจริงไหมเป็นคำถามก็ถามว่าคนในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสุขจริงไหมเดี๋ยวพูดถึงคนนอกกระทรวงมีสุขจริงไหมถ้าสุขไม่จริงมีใครจะให้คะแนนตัวเองน่ะสุขจริงหรือเปล่าสักวันหนึ่งจะจดหมายไปถามกระทรวงครับกันมันสมชื่อหรือเปล่ากระทรวงสาธารณสุขจริงไหมถ้าจริงต้องถามว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีความสุขจริงไหมถ้าไม่จริงเปลี่ยนกระทรวงดีไหมก็เปลี่ยนเป็นอะไรทั้งนั้นเปลี่ยนตรงข้ามสิครับเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์ดีไหมพี่ถ้ามันสุขไม่ได้ก็ต้องทุกข์สรุปแล้ววนไปวนมาก็อยู่ภายใต้บริบทของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เรื่องทุกข์เรื่องสุข
ก็เรื่องราวมนุษย์นี่แหละครับก็เรื่องทุกข์เรื่องสุขอยู่ดีเห็นไหมครับไม่ว่าจะวนไปยังกระทรวงมหาดไทยเวียนมากระทรวงสาธารณสุขมันก็หนีไม่พ้นกับทุกข์ที่มาหาตัวเราเนี่ยตัวเราไปประทังกับผมเนี่ยถามว่ากี่คนครับอยู่ภายใต้บริบทของกระทรวงมหาดไทยแหละสาธารณสุขที่หน้าจอมีไหมครับอย่างผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับกระทรวงภายใต้เงื่อนไขระเบียบวินัยของสองกระทรวงนี้นะเห็นไหมฮะถามว่าผมมีสุขไหมที่เนี่ยโอ้เกินสุขเลยเนี่ยเห็นไหม เออลูกน้องเนี่ยเกินสุขที่ว่าเนี่ยสุขอย่างที่เขาว่าเนี่ยไอ้ลูกน้องมันเกินสุขไปแล้วจ้าเนี่ยมันนึกเกินสุขมันคิดอะไรอยู่ ก็คิดอยากจะให้มนุษย์ในโลกนี้หรือว่าภายในกระทรวงที่ว่านี้ได้รู้จักกับความสุขตามก็แค่นั้นครับเออดีไหมพี่ผมว่าดีนะอยากจะมีสุขตามไหมนะตามลูกหมอกไปล่ะถ้าอยากจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องอะไรทีเนี้ยกลับมาถึงตัวมนุษย์ทีเนี้ยไม่ว่าบุคลากรในกระทรวงมหาดไทยคือมนุษย์ใช่ไหมบุคลากรที่ว่าเนี่ยเออบุคลากรอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นมนุษย์ขนาดไหนถ้าเป็นมนุษย์ก็เอากระทรวงทิ้งไปทีเนี้ยมาพูดเรื่องราวของมนุษย์เออใช่ไหม เอาคำว่ากระทรวงทิ้งเอาไว้ไม่ทิ้งเอาไว้เข่งนึงก็แล้วกันเอาใจไปวางไว้เอาไว้เข่งนึงใส่เข่งนึงเอาไว้อ่ะใครจะเสงใส่เข่งมหาไทยก็ใส่เข่งนั้นไปใครจะเสงใส่เข่งกระทรวงก็ใส่ไปกลับมาถึงมารวมที่ตรงนี้เข่งนี้เข่งเราท่านในบ้านเราดีคือเข่งมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์คุยกับมนุษย์มันน่าจะรู้และเข้าใจโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาพระอรหันต์คือภาษาพ่อขุนนะทุกท่านทุกคนเป็นลูกพ่อขุนไหมล่ะเป็นหลานพ่อขุนไหมล่ะเป็นเหลนพระคุณไหมล่ะเออคิดว่าใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่จะภาษาจะไม่ใช่ภาษาพ่อคุณทำไมล่ะถ้ามันไม่ใช่ถ้าเราใช้ภาษาพ่อคุณมันก็ต้องบอกว่ามันก็ลูกก็หลานเหลนหลนหรือใครจะว่าไงทีเดียวนี่เลยคือภาษาลุงงอกเล่าให้ฟังในรูปแบบของคำว่าบูรณาการกันหลายๆส่วนเห็นไหมมันก็จะมาถึงตรงนี้สรุปแล้วลุงหอก็ใช้ภาษาพระอรหันต์พูดท่านก็ฟังภาษาพระอรหันต์รู้เข้าใจฟังทันไหมล่ะได้ฟังหรือเปล่าก่อนอื่นมันต้องบอกว่าได้ฟังหรือเปล่าฟังแล้วจับเข้าจับความทันไหมล่ะถ้าทันก็รู้และเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจภาษาพระอรหันต์พูดถ้าเข้าใจภาษาที่ลุงงอกเอาภาษาพระอรหันต์มาพูดมันก็เป็นความสุขเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงกระทรวงนี่เนี่ยในความสุขก็ถึงตัวท่านกับตัวผมนั่นเองใช่หรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเลยไม่ต้องพูดถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งนิยามก็คือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขเห็นไหมก็จับกระทรวงวางไว้แข็งข้างไปนะอย่าให้มันติดตัวติดตัวมันทำใจลำบากเอาแว่งห่างแยกให้ได้ก็เลยแยกความรู้สึกให้ได้เราเป็นมนุษย์เราต้องแยกความรู้สึกให้ได้มิฉะนั้นอย่าไปเจอภาษาตลาดสดตลาดแห้งความว่าถอดซะบ้างก็ดีหน้ากากจังใช่ไหมล่ะภาษานี่ประชดแสบกันนะถอดสว่างก็ดีหน้ากากไม่ถอดหน้ากากเลยจะทำตัวลำบากนะเป็นทุกข์ตลอดทั้งชาตินะให้ดูใช่ป่ะเถียงลุงออกไปเนี่ยไม่ต้องเถียงหรอกมันใช้คำว่าอะไรย้อนแย้งลุงออกไหมล่ะใช้คำว่าย้อนแย้งดีกว่าคำว่าเถียงมันได้ยินกันมาเยอะแล้ว
เราเลิกใช้คำว่าเถียงกันเพราะมันต่อไปมันจะตีกันมันจะทะเลาะกันถ้าย้อนแย้งไหมโหภาษามันนุ่มนะมีย้อนแย้งภาษาลุงออกไหมนำเสนอผ่านจออย่างเงี้ยถ้าย้อนแย้งก็มาคุยกันที่จอทีนี้ถ้าย้อนแย้งก็คุยกันที่จอทีนี้เออใช่ไหมครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ย้อนแย้งไม่ใช่หรือว่าใช่ก็ต้องถามท่านแล้วใจผมไม่ถามใครล่ะใจผมไม่ถามคนนอกจอเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยมันคนเรามิติแล้วถ้ากันคุยกันอยู่คนในจอนอกจอเนี่ยแล้วจะไปถามใครก็ต้องถามคนหน้าจอถามว่าได้ฟังไหมล่ะฟังทันไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแสดงความเข้าใจสิครับใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ยกนิ้วมือก็แข็งก็จบข่าวเลยเออผมจะดูทีเนี้ยถ้าใช่ที่ว่าเนี่ยในเรื่องเมื่อกี้เนี่ยภาษานะฮะกระทรวงสาธารณสุขไอ้นั่นสาธารณทุกข์ก็มันสุขไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์ซะก็จบทำไมถึงบอกว่าทุกข์อ้าวใครจะไปอะไรล่ะสถานราชการภายใต้กระทรวงสาธารณสุขทุกวันนี้นะครับตื่นที่สี่ตื่นที่ห้าก็ได้แล้วเดินทางไปไหนทั้งเช้าไปกว่าจะกลับมาได้ที่นี่เอาอะไรมาบ้างที่นี่นะไม่ใช่ทุกข์เลยเนี่ยใช่ไหมครับหรือจะมองเห็นมันสุขอยู่ขึ้นเครื่องบินตั้งแต่หนุนปากเนี่ยยังบอกว่าสุขอยู่เลยโอ้ย ทุกข์มึงแต่เริ่มตื่นนอนแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าถ้าใช่มันก็ get into แล้วนี่มันจะไปสุขได้ไงบุคลากรที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงเนี่ยยิ่งทุกข์หนักเออทุกหนักกว่าเยอะเพราะอะไรก็ต้องมีระเบียบวินัยมีการนะลงวันเวลาสถานที่ผิดไม่ได้นะรับผิดรับชอบเยอะรับผิดชอบเยอะจนกระทั่งมันคิดแทนคนอื่นอย่างเงี้ยทำแทนคนอื่นนะก็เลือกเอาเองไปคิดแทนคนอื่นก็ช่วยไม่ได้หรอกครับไปคิดแทนมนุษย์คนอื่นเขาก็ทุกข์สิครับใช่ไหมทำแทนคนอื่นก็ทุกข์สิครับแล้วทำไงจะไม่ต้องคิดแทนผู้อื่นเขาทีนี้แต่ก็ถามนั่นไอ้ก็เลือกเอาสิครับไปคิดแทนทำแทนไปทำไมล่ะมนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมนะมนุษย์ในก่อนนี่ก่อนจะบอกเขาเองเขาเองเขาจะบอกเขาเองว่าเขาเป็นอะไรไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาก็ต้องเลือกที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยแต่มีเงื่อนไขนะทำอะไรกับใครทำอะไรยังไงแบบไหนกับใครสิ่งที่ทำนั้นไม่ต้องให้ผมก็เดือดร้อนนะสิ่งที่ทำนั้นต้องไม่ให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเช่นอยู่ๆคนนั้นจะเป็นใครก็ได้เลยครับบอกว่าหิวน้ำเดินไปกินได้ไหมไปขุดบ่อทำเองได้ไหมหิวน้ำหรือจะให้ผู้อื่นเข้ามาให้กินคนหนึ่งเข้ามาให้กินก็แปลว่าคนหนึ่งเขาทำแทนคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้อันนั้นมันเพลง ให้คนอื่นทำแทนเอาน้ำมาให้กินเอาข้าวมาให้กินเอาด่านที่เรียกว่าเอายามาให้กินทำแทนเรากินเองได้ไหมที่เนี้ยทำเองได้หรือเปล่าอันที่ว่าเป็นยาเนี่ยลุงหอกบอกว่าอากาศเป็นยานะโยมน้ำเป็นยานะคุณท่านข้าวทุกเม็ดเป็นยานะพืชทุกต้นข้าวมันก็คือพืชใช่ไหมล่ะเป็นยานะผลหมากรากไม้ก็คือผลของพืชตรงนั้นนะมันก็เป็นยาด้วยนะใครรับได้ทีเนี้ยรับได้ก็ไปด้วยกันต่อนะอยู่บ้านเราเดียวกันนะใช่ไหมฮะถ้ารับไม่ได้ก็มันก็จนด้วยกล้าวแล้วแบบเนี้ยหรือจะเอาอย่างอื่นมาเป็นยาก็ไม่รู้เลยครับผมก็ว่าท่านคิดได้นะมั่งป่านนี้
หรือจะให้ผมบอกยังไงผมเองผมเรื่องผมอยู่เองอยู่แล้วใช่ไหมผมบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาตัวมันจะขนาดไหนตัวเล็กนิดเดียวหมูหมากาไก่ตัวมันจะขนาดไหนเห็นไหมเออล้วนแต่ปัญญาทั้งสิ้นจบข่าวเนี่ยใครก็ตามที่มีความคิดในเดียวกันเนี่ยก็มันอยู่บ้านเราเดียวกันก็บ้านเราดูทีวีเนี่ยใครที่มีกลุ่มความคิดอย่างเนี้ยนะถ้ามีกลุ่มความคิดหนึ่งก็พยายามถอยห่างไปสมัยนึงกับสิ่งนั้นน่ะเออใช่ไหมนั่นมันต่อกันไม่ติดเนาแล้วอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันมาเปล่าใช่ป่ะถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามีคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาปลาซิวเป็นยาพริกมะเขือเป็นยาหมดก็พืชอ่ะจะว่ายังไงอ่ะขิงขาตะไคร้เป็นพืชมันก็เป็นยาหมดใช่ครับเห็นไหมยอดไม้ยอดกระถินเป็นยาเงี้ยยอดตำลึงเป็นยาเงี้ยใช่ไหมยอดไผ่เป็นยาเงี้ยหน่อไผ่ก็เป็นยาต่างหากห้วยเจ้าอะไรต่อยโอ้ยเป็นยานั่นใบไม้ใบเถาเป็นยาเช่นใบยาหนองยานางมันยาหมดทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยเออเอาเถียงไหมเนี่ยโทษทีย้อนแย้งไหมล่ะทีเนี้ยเอาอะไรมาย้อนแย้งลุงออกเนี่ยถ้าย้อนแย้งก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ไปต่อได้นะครับแต่ไม่ได้ชวนทะเลาะนะทะเลาะกันแม่เอาจริงเนี่ยให้ผมยิงเห็นคนทะเลาะมาเยอะแล้วนะเห็นคนที่เขาทะเลาะกันมาเยอะแล้วจะมาข้างรั้วบ้านก็มีข้างถนนหนทางกลางถนนก็ทางก็มีจะอยู่ไหนก็ทะเลาะกันมาเยอะแล้วแล้วเราจะมาทะเลาะไปทำไมล่ะให้มันเปลืองเอเนอร์จีไปทำไมเนี่ยให้มันสูญเสียเอเนอร์จีไปทำไมล่ะแมนบอกใช่ใช่ตอนแม่ก็ดูนิ้วมือทีเนี้ยมาดูสิที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย get into ไหมเข้าใจบอเข้าใจก็ไปต่อไม่เข้าใจก็บ้านใครบ้านใครเสียดูสิYouTube ด้วยสิYouTube นี่โชว์ที่มือไม่ได้ Face โชว์ที่มือได้ YouTube เขามีไม่มีแอปให้ไม่มีช่องย่องให้โชว์ที่มือเลยครับมันก็เลยมีนิ้วเดียวโชว์ที่มือแปลว่าวันนี้หนักวันนี้แปลว่าแบกหินฟังแบบเนี้ยหรือว่าแบบนุ่นนะแบกนุ่นฟังแบกสำลีฟังวันนี้แบกหินฟังแน่แบบเนี้ยถึงนิ้วมือไม่ค่อยจะมีกันโอ้โทษทีเพิ่งหลังมาลูกหมอก็ใจร้อนไปลูกหมอก็ใจร้อนไปวัยรุ่นเกินไปอ๋อมาแล้วอ๋อเข้าท่ากันแล้วก็เท่านั้นอ๋อมันหลังไปตั้งมุมกล้องมุมกล้องไม่เปิดหมดนะก็เห็นWhyo I saw you ready Whyo how are you3 days ago ใช่ป่ะ3วันที่ผ่านมาเนี่ย I know you are city have a lot of theRain, right? You remember before I came back from your house? I told you after when I go to Bangkok, when I go to Bangkok, please notice your city.Have a lot of raining. All right. But now, what happened? เป็นไงบ้าง เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าง
วอชิงตันดีซีนะเจอน้ำหลากกันเยอะไปหน่อยเพ่เห็นได้ข่าวว่าครบ150ปีที่ผ่านมาเพิ่งเจอวอชิงตันดีซีที่นี่วันนั้นนะฮะลุงออกกับไทเทนแมนลุยสนามหญ้ากันนะโอ้โหไปบุกทั้งพิพิธภัณฑ์นะประวัติศาสตร์ของเจ้าเมืองเขาเจ้าเมืองเขาคือใครล่ะเอ็นดีอินดีแดงใช่ไหมล่ะโอ้โหเห็นไปถึงรังเลยสุดท้ายพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยแปลเสียนพระมาจากไหนก็ไม่รู้เอาวางไว้ตรงนั้นเยอะแยะเลยเสียนพุทธรูปเนี่ยโอ้ยมีทั้งซากของพีระมิดมาด้วยเห็นไหมแค่นี้ก็บ่งบอกให้รู้แล้วว่าแมวไม่วิจารณ์เดี๋ยวเขาจะไม่เข้าประเทศเขาเอาดีเก็บกองไว้ไม่มีใครกองเอาไว้เอากองไว้กับพิพิธภัณฑ์ของวอชิงตันดีซียังไม่เจอพิพิธภัณฑ์ของอวกาศเขาด้วยนะสุดยอดมากครับสนามหญ้าเขียวขจีต้นไม้เขียวขจีดีมากสาสานดีเหลือเกินนะหายแล้วเหรอ Thank you very bigโอ้ไว้โอ้ทั้งคือไม่รู้เราเคยใช้กันหลากหลายมากก่อนนี้เป็นภาษาใหม่โอ้เราใช้ภาษาเก่ามาเยอะแต่ไม่รู้กี่พันปีแล้ว Thank you very much very big ไม่ได้ยังไงกันมันบอกขนาดได้ด้วยนะ very much หาขนาดไม่เจอเลยอันอะไร uncountable เลยไม่สามารถนับได้เอาที่มันนับได้ดีกว่าThank you very big เนี่ยไม่ดีกว่าเลยโอ้เห็นชัดด้วยจับต้องได้ด้วยภาษาผมมันจะชัดได้เลยพูดปุ๊บมันจับต้องได้เลย Thank you very big บิ๊กขนาดไหนบิ๊กเท่ากับสิ่งที่ยกมาให้ดูเนี่ยบิ๊กเท่ากับภูเขาลาวกาเนี่ยมันมองเห็นภาพนะครับนี่แหละคือภาษาลุงหงอโอเคไหมเอาล่ะไปต่อว้าวคุณจิตราด้วยเดี๋ยวนี้อ๋อจิตราก็อยู่ในจอด้วยโอเคWell, you're welcome ว่าไปหน่อย You're welcome นะฮะผมก็มั่วไปอย่างนั้นเลยพี่เอ้ยผิดถือไปอย่างนั้นภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยเมื่อไหร่พระพุทธพูดแล้วจะมีโอ้อากาศเย็นดีค่ะโอ้ยตอนนี้เวลา 5:00 น.แล้วจ้าออสเตรเลียโอ้โหใบหน้ามาเต็มๆอย่างเงี้ยส่งใบหน้ามาด้วยมีรอยยิ้มต่างหากพัดเท่าโอเคโอเครับแซบครับรับแซบครับโอ้นางฟ้าก็อยู่โอ้โหเอาดีใจดีใจเตรียมตัวเป็นคำถามนะเอาเมื่อกี้จะหาไอ้ที่ว่าไอ้ชูตูบหลุดโผทุกทีลุงหงอกเนาะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้ดาวน์โหลดตอนนี้สำหรับ iPhone ของคุณเอาเอาไงต่อจะดาวน์โหลดได้ไงล่ะกำลังทำงานอยู่นี่ปิดไว้ก่อนทั้งนั้นอ่ะปุ๊บปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนมันดาวน์ตอนนี้ได้ที่ไหนแล้วไปไหนล่ะไปไม่ถือแล้วเอาโป๊ะกดตัวเองไม่ถูกสิแล้วเนี่ยเอาไงต่อหาตัวเองไม่ถูกโอ้ยหาตัวเองไม่ถูกสิแล้วเอาไงจะไปไงต่อไปไม่เป็นแล้วเนี่ยสองทุ่มห้าสิบเอาเข้าไปเอาเพราะว่าคนละเรื่องแล้วบรรยายในหัวข้อในหัวข้อคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่อง
ันขณะเอามาละมั้งเนี่ยแปลพันทุกภาษาในโลกจริงมันจะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติไปติดต่อใช่ไหมครับไม่ใช่อีกโอ้พูดเล่นนะก็เนี่ยเริ่มหาเครื่องมือลองดูสิโอ้ยเหนื่อยกับมันตั้งใจไว้ว่าเขียนแล้วก็แปลขายเลยแปลพันทุกภาษาในโลกคนละเรื่องนะเนี่ยมันจะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติไปติดต่อใช่ไหมครับโอ้ยเรื่องแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยยอมเลยแบบนี้เปิดหาไม่เจอเลยไม่รู้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนโอ้มาใหม่เป๊ะเอาละเจองานเนี้ยเป๊ะเข้าร่องเข้าประตูถูกแล้วเมื่อกี้มันเข้าทางหน้าต่างเอาละเมื่อกี้ไปเข้าทางหน้าต่างอ้าวอะไรมาเอานะเมื่อกี้ไปเข้าทางหน้าต่างอ้าวแล้วเข้าประตูเลยทีโอ้โหอ้าวมาแล้วจ้าโอ้มีคำถามเยอะแล้วทีเนี้ยเอาล่ะค่อยว่ากันเจอแล้วเจอแล้วเข้าห้องเดียวกันแล้วอยู่ในห้องเดียวกันนะท่านที่อยู่ตูบนะฮะอยู่ในห้องเดียวกันเนี้ยส่วนห้องเฟสมีคำถามไหมห้องเฟสครับผมจะดูคำถามนั้นนักการทีบได้สนิทใจดีกว่าไม่กราบแล้วแววตาตกอะไรน้องโหให้หงอกขึ้นชั้น5แปลกแล้วนะโอ้ยอ่านแล้วลุงหงอกต้องขึ้นชั้น3ชั้น5แปลอีกเหนื่อยเหมือนกันนะวิ่งขึ้นวิ่งลง โอเคไม่มีแล้วนี่แม่นค่ะลุงหงอกมีกบสีขาวด้วยค่ะโอ้ไว้เสียงกบร้องนะเดี๋ยวนะบ้านเขากระรอกเห็นมันทุกวันกระรอกวันละ 4-5 ตัวลงมาเล่นดีบ้านคุณโอโอเนี่ยเป็นธรรมชาติต้นไม้ใหญ่8ต้นล้อมรอบอยู่ต้นแบบโอบกัน2โอบนะยืนคนละข้างมาโอบอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้นเล็กๆนะมีทั้งหมด8ต้น1 2 3ถึงคลุมไปหมดเลยวันหนึ่งถ้าจะไม่เห็นพระอาทิตย์ใบมันสอดส่องดีมากครับดีมากต้องอย่างนี้สิฮะบ้านช่องของหับมันที่จะอยู่แล้วมีความสุขอยู่นี่มีความสุขนะครับสวัสดีเพิ่งเข้ามาแชร์ไว้ฟังตอนเช้าฟังไปทำงานเป็นเปิดทิ้งเปิดขว้างเปิดที่เปิดขว้างฟังบ้างก็ช่างมัน YouTube บ้านเราดูทีวีเนี่ยได้ยินบ้างไม่ได้ยังปล่อยมันจะให้มันพลังงานเสียงผมมันจะไปจะเสียงพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำให้บรรยากาศจริงที่อยู่รอบข้างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะกระเจิงไปหมดเองมันกระเจิงภาษาฟิสิกส์นะกระเจิงเนี่ยกระเจิงกระจายเนี่ยเป็นภาษาฟิสิกส์นะกระเจิงเดี๋ยวมันมีอันนึงคำว่ากระเจิงก็คือเหตุการณ์ที่เขาทดลองกันอ๋อไปทางลึกวิชาเคมีก็กระเจิงได้ฮะมันมีการทดลองอย่างนั้นมันเป็นลักษณะมวลสารในประทานกระเจิงแตกกระจายนะครับกระเจิงวิชาฟิสิกส์คำว่ากระเจิงกระเจิงเนี่ยนะมันเป็นทฤษฎีกระเจิดกระเจิงนี้มันก็เป็นทฤษฎีเดี๋ยวนะความเป็นไปได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นไปยังก็ได้มาทางขวาไปทางซ้ายก็เป็นไปได้อ๋อทฤษฎีความไม่แน่นอนควอนตัมนี่แหละคือความไม่แน่นอนจำเลยควอนตัมเนี่ยคือการความไม่แน่นอนคือควอนตัมนี่แหละครับส่วนภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออันนี้จังเนี่ยนะครับความไม่แน่นอนก็คือความไม่เที่ยงอันเดียวกันเห็นไหมลูกหมอก็พยายามแปลใ
หลายๆศาสตร์มันมาอยู่ในที่เดียวกันซะใช่ไหมเออกระเจิงเปลี่ยนไปเนี่ยแตกกระจายทุกครั้งอันนี้จะเข้าใจไหมหวังว่าคงจะรับอะไรรับมุกทันนะฮะก็แปลว่าต้องคนที่มีบุญพอสมควรนะจะรับมุกดวงออกทันนะครับมุกไม่มีบุญนะมันรับช้านะกาโน่เรดิโอกำลังดูอยู่ได้เนี่ยเหรอจริงเหรอดูช่องไหนกาโน่ไหนนะดูสิเปิดดูสิตัวนี้ยังดูอยู่เหรออยู่ที่กำแพงเพชรไงอะไรกาโน่เรดิโอเนี่ยไม่กำแพงเพชรก็พิษณุโลกเท่าที่รู้เนี่ยดมกลิ่นได้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 กลิ่นกาโน่โยมก็เปิดให้นกให้ต้นไม้ฟังค่ะเปิดหัวลำโพงใหญ่ๆดังๆทั่วไปที่ขวัญนิยมอยู่เลยค่ะหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ยินหมดเลยค่ะอย่าลืมไส้เดือนด้วยนะ อยู่ใต้ดินจะได้ยินได้ด้วยโอเคดีแล้วคุณเจตรานะครับโอเครับแซ่บตามนี้ไปเถอะนะครับเปิดไปทิ้งไว้ลุงหมอไม่ไปขอเงินใครใช้ที่ถือบ้านหรอกครับจริงเปิดทิ้งไว้เงินทองสูญหายไปอย่างเสียงผมมันจะทำลายทำร้ายใดๆขนาดนั้นเฉลอเสียงแค่เสียงผมเนี่ยลองสิต้นไผ่บ้านไหนไม่เกิดไม่เปิดที่โคนเดี๋ยวไอ้หน่อไผ่จะขึ้นมาเองลองดูสิครับอะไรแบบนั้นใช่ไหมเอาเสียงหายไปแล้วเหรอผมก็ดูตรงนี้มีไฟผมอยู่ข้างหน้าเอาละเมื่อเวลาเฟสไม่มีคำถามเลยลุงอ๋อมันก็ตันสิไม่มีใครสะกิดต่อมน้ำต่อมน้ำคันเลยนะไม่มีใครตั้งคำถามเพื่อสะกิดต่อมน้ำคันปากลุงอ๋อเลยในเฟสก็ต้องมาหาใน YouTube ทีเนี้ยดูสิท่านใดจะสะกิดต่อมน้ำคันถ้าเป็นข้อความที่ได้เรียนรู้มาว่าศาสนาทุกศาสนาคือเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีส่วนพุทธศาสนานั้นลึกกว่าตรงที่เน้นที่ไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาไม่ต้องรับผลของกรรมประมาณนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ต้องผ่านถนนสายดีเสียก่อนมันถึงจะไปถึงสุดถนนสายดีที่ว่านี้มันก็จะไปเจอปลายทางปุ๊บก็คืออนัตตานั่นนะครับใช่ไหมล่ะมันสุดถนนน่ะถ้าเป็นการเดินๆนะฮะก็น่าเป็นเหวใช่ไหมล่ะสุดเหวนั่นนะครับแล้วมันจะลอยต่อไปเลยแทนที่จะตกเหวไม่ตกลอยไปเลยสู่ห้วงแห่งอากาศและอวกาศไปเลยจะบอกว่าแวบวับหายตัวก็ว่าได้ฟับนี่จุดนั้นนะครับเป็นฟิลลิ่งสุดยอดเยี่ยมนะครับจึงจะว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนมากตกตุ๊บเลยโอ้เสียดายจังส่วนมากนะครับแน่นอนนะฮะก่อนจะไปถึงถนนสายดีมันต้องเจอถนนสายขรุขระซะก่อนก็หมู่บ้านท่านไงเดิมถนนก็ทางเดินใช่ไหมล่ะต่อมาก็เป็นทางควายคนมันไปก่อนถนนทั่วๆต้องคิดถึงจำลองภาพป่าเลยครับจำลองป่าใช่ครับควายเดินก่อนคนหรือว่าคนเดินก่อนควายผมเชื่อว่า คนเดินก่อนควายนะเดินไปหาอาหารหวานคาวในป่าเห็นไหมพอได้ที่ก็ทำร่องแต่ไว้ก็ควายเดินเข้าไปขนอาหารหวานคาวจากป่าให้ควายแบกมาช่วย
ให้วัวแบกมาช่วยให้ม้าแบกมาช่วยไหมก่อนที่จะไปเจอถนนวัวควายก็ถนนคนก่อนใช่ไหมผ่านถนนวัวควายแล้วก็ผ่านถนนเกวียนใช่ไหมก็ขุดเกวียนพอเกวียนแล้วก็ต่อไปล่ะเป็นลูกรังเนี่ยมันต้องเจอขู่คราก่อนไปว่าถนนสายไม่ดีก่อนใช่ไหมครับพอเวลาผ่านลูกรังปุ๊บก็เทคอนกรีตลาดยางมาตอยเงี้ยคอนกรีตเทไปนี่ก็เจอถนนสายดีแปลว่ามันต้องผ่านขุกคราก่อนความว่าก็คือผ่านตัวทุกข์ก่อนใช่ไหมขุกคราคือทุกข์นั่นเองความหมายก็คือตรงนั้นมันลำบากอ่ะมันจะไปนู่นมันขุกคราเหลือเกินเดินเหินเดินมาก็สรุปก้อนหงก้อนหินบ้างนี่ก็ภาพก็ออกมาอ๋อนี่คือทุกข์เป็นอย่างนี้แหละวะมันมาตั้งแต่เริ่มเกิดนู่นเนี่ยทุกข์แล้วนะแต่เกิดปุ๊บก็เป็นตัวทุกข์แล้วเดินไปก็ทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นทางก็เจอถนนที่ว่านี้มันเจอขุกขาก็เจอถนนทุกข์ขังทุกขังไปเลยทุกข์โจทั้งเปลี่ยนถนนสายต่างที่ว่าบางทีเนี่ยถนนสายควายถนนสายเกวียนถนนลูกรังถนนอะไรก็ว่านไปก็เป็นเทคอนกรีตต่อไปนี่ถนนบ้านเมืองเรานะครับมันอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดที่มีคนพูดในเชิงอุปมาประมาณไว้ว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนเดิมทีเดียวในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่ามีปิโตรเลียมบัดนี้ในน้ำมันจะไม่มีปลาแล้วนะดีไม่ดีไม่มีน้ำด้วยนะล่าสุดเลยอ่านข่าวข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องของน้ำในเขื่อนล่าสุดแล้วนะน้ำในเขื่อนทางภาคเหนืออีสานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีเพียง 49% เท่านั้นนี่มันกรกฎาคมแล้วนะพี่เอ๋ยนะผมโฟนแฟนกันก่อนถ้าหากว่าณวันนี้หรือว่าณเมื่อวานเนี่ยถ้ามีน้ำอยู่ 55%ปีหน้านี่ซวยเลยซวยเลยกอดคอกันตายเลยเอางี้ดีกว่าก็มันจะร้อนแรงมันจะไม่มีน้ำอ่ะมาถึงวันนี้ล่าสุดหนังสือพิมพ์นะแน่นอนก็ต้องกรองมาแล้วล่ะครับออกมาจากบุคคลที่เขามีหน้าที่ดูแลทางด้านนี้อยู่เอาไหมจะบอกผมก็ไม่รู้ชื่อมาเหมือนกันอะไรนะสำนักงานบริหารจัดการน้ำนี่เห็นไหมเขาคงจะไปคุยกับฝนหลวงนะมั้งเพราะเนื้อหามันบอกอยู่ตรงนั้นฝนหลวงก็ต้องรีบทำนะครับที่นี่ว่าเนี่ยนี่เมฆก็มีอยู่เต็มภาคเต็มเมืองแล้วก็รีบทำใช่ครับทำลงมาเยอะๆเออเอาไว้ทำไมเดี๋ยวจะรอทำไมล่ะครับก็รีบทำที่มันมีเมฆเหรอเออใช่ไหมครับเอามันลงมาเลยกำหนดการเลยปฏิบัติการเช้านี้ดูฝนจะตกจังหวัดนี้เอามันเต็มจังหวัดไปเลยให้มันรู้ไปเลยเขื่อนตรงนั้นก็เทลงไปเดี๋ยวนั้นเลยก็มันมีเมฆเห็นอยู่นะเอาก็ทำเข้าไปสิครับถ้าทำได้เอาไว้รั้งรอไปทำไมเล่าหรือจะว่างไงทีเดียวใช่หรือเปล่าแล้วจะบ่นทำไมว่ามันไม่แค่ 49% แล้วทำแล้วก็ทำไปเลยยั้งทำไมล่ะเออเป็นรอยเลยล่ะทำได้ไม่ต้องรอมันเมฆมันมีอยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยมันก็มีเมฆอยู่แล้วถ้าจะเอามันลงมาเดี๋ยวก็บินเข้าไปสิครับปืด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 มันควรจะเป็นยังไปรั้งไปรอเลยล่ะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบขาก็ไปต่อโอเคนะเอาละก็หวังว่าอีกครั้งครับคุณธัญทิศถ้าเป็นข้อความที่ได้เรียนรู้มาว่าศาสนาทุกๆศาสนาเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีใช่ไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ดีมันเป็นคอมมอนเซนส์มันเป็นสามัญสำนึกมันเป็นเนเจอร์มันเป็นนอร์มอลพวกนี้คำว่าดีเนี่ยอากาศดีไม่เคยได้ยินเลยอบอุ่นดีไม่เคยได้ยินเลย
อาหารดีใช่ไหมครับเครื่องนุ่งห่มดีไอ้ดีๆทั้งนั้นนะครับลงท้ายด้วยดีๆเนี่ยใช่ไหมมันเป็น normal บอกยังไงธรรมดาปกติคำว่าดีนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องศาสนาก็ได้ครับนี่นะครับใช่นะฮะศาสนาเขามีการสอนเน้นเรื่องของทุกๆศาสนาเน้นการสอนมนุษย์ให้เป็นคนดีมันดีดียังไงล่ะถ้าไม่มีคำว่าชั่วมาคานมันจะไม่รู้ดีเหมือนกับคำว่าขาวเนี่ยถ้ามีไม่มีดำมาตัดมันจะไม่รู้คำว่าขาวจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยดำดำเหมือนกันถ้าไม่มีขาวเข้ามาใส่ไปสักจุดหนึ่งแล้วมาตัดมันก็จะไม่รู้คำว่าดำมันเป็นสองสิ่งเสมอมันดีชั่วมันคู่ขนานกันอยู่เนี่ยทุกศาสนาสอนให้เกิดคนทำความดีหนีชั่วไงมาแน่นอนนะมันต้องรู้จักชั่วกับดีก่อนมันถึงจะหนีได้เฮ้ยทำได้ครับว่าชั่วกับดีเนี่ยก็เหมือนกับนั่งตาช่างนะครับเหมือนคานหาวอะไรก็ตามทีข้างหน้าดีข้างหลังชั่วข้างหน้าขาวข้างหลังดำเนี่ยมันก็คานสิครับแน่ใช่ไหมหรือว่าซ้ายขวาก็ว่าไปเนี่ยไอ้มือขวาดีชั่วก็คานกันโยกเองคือมันต้องรู้ทั้งสองด้านแล้วมันก็ช่างตัวกันมันจะปรับพวกมันเองว่าเออก็ต้องรู้จักดีกับชั่วใช่ไหมใช่นะใช่นะไอ้ตัวเนเจอร์จริงๆเอาดีก็คือดีดีทุกคนนะครับชั่วก็ชั่วใช่ไหมมันก็ไปทำนั้นแต่ศาสนามาตรงกลางเออดีเป็นงี้นะชั่วเป็นงั้นนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ดีชั่วทุกศาสนาถูกต้องแต่ตัวเป้าหมายจริงๆเน้นพุทธศาสนาก็คือไปถึงจุดที่มันเกินดีเกินชั่วจุดนั้นก็จะเรียกกันว่าพระนิพพานก็ได้สุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้เนี่ยมันเกินดีเกินชั่วไปแล้วจ้าตรงนั้นเข้าใจมั้ยครับจบข่าวอย่างคุณธัญทิพย์โอเคนะเอาล่ะไปต่อสวัสดีครับสะกดผิดหรือเปล่าอ๋อครับโทษทีขออภัยสวัสดีครับคุณลุงปุจฉาแปลว่าถามวันนี้ผมช่วยนะบีนวดหัวไหลเฮ้ยนะบีนี่พระศาสดานะไปโดนหัวไหล่ท่านได้ยังไงฮะนบีมุฮัมมัดพระศาสดานั่นน่ะวันนี้ผมช่วยพระโถเอ้ยลุงออกขอโทษครับ โอ้โหลุงออกมันน่าเปรี้ยงจริงนะโอ้โหถ้าผมอยู่ใกล้คุณสุรพัฒน์เนี่ยผมว่าผมโดนคนตบไปแล้วเนี่ยภาษาพ่อคุณเนี่ยเอาฟังใหม่ครับสวัสดีครับคุณลุงปุชาวันนี้ผมช่วยบีบนวดหัวใจไอ้หัวไหล่คนในร้านอาการปวดหัวไหล่เขาหายไปไม่ปวดเลยแต่มันกลับมาปวดที่หัวไหล่ซ้ายของผมมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับรบกวนไขปริศนาด้วยครับ thank you เวดบิ๊กงี้ไปด้วยกันได้ถ้าเวรมัสไปด้วยกันคนละทางไปด้วยกันในคนละทางเวดบิ๊กไปด้วยกันได้ฟังนี่แหละคือพลังงานบวกพลังงานลบที่เขาว่ากันลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์หมอนวดเจอเยอะเดี๋ยวถือโอกาสสอนหมอนวดสอนนะที่นี่ใช้คำว่าสอนนะหมอนวดนะขออนุญาตสอนหน่อยนะผมใช้คำว่าสอนแปลว่าภาษาหนักนะแนะนำภาษาที่ไปด้วยกันได้นะแนะนำนี่สอนเลยนะแล้วว่าจับคอกดน้ำเลยนะครับว่าสอนเนี่ยท่านที่เป็นหมอนวดทั้งหลายทุกวันทุกเมืองนะครับนะสักวันผมจะเปิดคอร์สช่วยพวกนี้ช่วยคนที่เป็นหมอนวดเพราะผมจริงๆผมส่งเสริมอาชีพทุกคนนะครับ
ไม่ง่ายเลยคุณจุลภัทรนี่เลยคือคำว่าเข้าตัวนะครับนายกปวดหัวไหล่ขวาที่ว่าเมื่อกี้นี้ของคนที่ช่วยเนาะทำให้หัวไหล่ทางด้านขวาของเพื่อนกันแล้วกันนะหายไปดันมันมาทำให้เราปวดหัวไหล่ซ้ายฟังให้ดีเข้าหันหน้าใส่เราขวาเขาใช่ไหมครับเราหันหน้าใส่เพื่อนนั่นคือซ้ายเราไหมครับจากขวาเขาที่มันไม่ดีวิ่งมาหาซ้ายเราเห็นชัดไหมครับไอ้ที่ไม่ดีนั่นนะดูหมอบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมาหาเราเขาก็หายสิครับลุงหมอก็เหมือนกันจับใครต่อใครเหมือนกันเห็นไหมครับลุงหมอตึ้งวันนึงกี่คนเนี่ยทำไมลุงหมอไม่เป็นอะไรทีเนี่ยลุงหมอมีดีอะไรเลยมีอมพระหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอมแต่น้ำลายเลยที่อมทุกวันเนี่ยกลัวลุงหมอคิดแล้วพูดเรื่องอะไรทีเนี่ยฟังทันไหมล่ะแต่ละคำเนี่ยคิดแล้วพูดเรื่องอะไรแต่ละคำแต่ละวันเนี่ยเห็นไหมครับรู้เข้าใจได้เข้าถึงพูดทุกครั้งจะมีเขาว่าเข้าถึงยิ่งวันนี้ต้นรายการเนี่ยเขาว่า pure wisdom เห็นไหมครับเห็นไหมทันเข้าใจไหมนะก็เขามีเพราะว่า pure อยู่เลยคำว่า pure แปลว่าบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์มันอยู่ในตกอยู่ในขี้ควายมันก็ยังบริสุทธิ์นะตกอยู่ในโถส้วมมันก็บริสุทธิ์เขาว่าบริสุทธิ์อุปมาว่าเพชรเนี่ยอยู่ไหนมันก็เป็นเพชรนะไม่ใช่หรอครับลูกงอกอยู่ไหนมันก็เป็นลูกงอกนะเห็นหรือยังมันลุงหมอมีอะไรดีจริงไหมทีนี้เนี้ยลุงหมอไม่เป็นไรก็เพราะว่ามันเพียวมันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นกระโดดดึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ของใครต่อใครเข้าไปสู่ตัววันนี้กี่คนทีเนี้ยนะทำมา20กว่าปีนี่โอ้ยขี้เกียจจำตัวเลขไม่ขึ้นเป็นเลขแสนนั่นเลยนะจริงแล้วหน้าจอที่เนี้ยกี่คนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยวิทยุแต่ละคนหายไม่นั่งนับไหวเลยเนี่ยยกเว้นท่านทั้งหลายจะรายงานมาเป็นตัวหนังสือมาแค่ฟังนุ่งออกก็หายจดหมายมาสิครับมันจะเป็นอะไรไปล่ะบอกชื่อบอกนามสกุลมีรูปติดมาด้วยยิ่งดีโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะมาเจอนุ่งออกทางวิทยุทางเฟซทาง YouTube มันทำอะไรมาก็บอกมันก็จดหมายมาบอกกันเนี่ยรู้ไหมจดหมายนั้นมีค่าตายผมดูกลับไปเนี่ยผมอ่านสิครับลายมือใครมาครับท่านได้รับประโยชน์โดยที่ไม่รู้ตัวเลยไม่ได้นะผมเนี่ยรูปถ่ายเหมือนกันนะครับส่งมาเถอะผมแค่ดูหน้าอ้าวไม่ได้นะเริ่มคุยเลยเห็นไหมเริ่มคุยแล้วนะอุ้ยรักษาคนผ่านจอมาเนี่ยจะผ่านรูปผ่านอะไรต่างๆคุยจริงๆนะอยากจะพูดเรื่องพวกนี้แต่ก็มันจะเกินความเชื่อมันจะเวอร์จริงๆมันโอเวอร์อยู่แล้วมันโอเวอร์จนไม่มีอะไรจะให้เวอร์อยู่แล้วโอเคนะครับก็เราสู่กันฟังพี่ก็โอเคนะหวังว่าคงเข้าใจไม่แค่ผมอธิบายแค่นี้คุณสุรพัฒน์ก็เพราะว่าตัวคุณก็ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันสะอาดรับได้ใจสะอาดเงี้ยนะฝ่ายตรงข้ามเขากายไม่บริสุทธิ์เห็นไหมไอ้ความไม่บริสุทธิ์คือถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานไม่บริสุทธิ์จากเพื่อนอยู่ไหล่หัวไหล่ขวาก็วิ่งมาหาไหล่ซ้ายของคุณนั่นแหละเห็นไหมทีนี้จะออกได้ไงทีเนี้ยออกตัวเองนะตัวเองนะไม่ต้องพึ่งใครนะถ้าพึ่งนึงออกก็แค่คุยเดี๋ยวนี้สะบัดคอสินะถ้าพึ่งนึงออกเอาไปเลยส่วนเกินส่วนกรรมที่ไม่เป็นส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยมาหาตัวเราเดี๋ยวนี้ไปซะไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำโลกไว้ได้เพียงผู้เดียวจบข่าวแล้วบ้าแล้วก็ละล้าเฉยนี่มันก็มาหาผมจนได้มันจะไปยากอะไรขอแค่นี้โถทำเอาสิครับที่ว่าเนี่ยทำสิครับปวดท้องปวดไส้ได้เท่านั้นแหละยิ่งประเภททุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยลองทำสิครับ
วดร้าวรานไปเยอะแยะใช้ลุงหงอกใช้ง่ายจะตายไปคิดอากาศเป็นลมอากาศเป็นอาหารอาญาเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็พออยู่ได้นะบ่อยนะมันก็แห้งเหมือนกันพี่โอเคไปครับโอเคนะหวังว่าคนเข้าใจคุณสุรพัฒน์ก็มีแค่นี้ครับอธิบายมาเพราะฉะนั้นก็พยายามฟังผมมันจะค่อยๆล้างจากสิ่งไม่ดีในตัวคุณที่ไม่บริสุทธิ์พยายามฟังแต่วิธีการให้มันไวขึ้นไปถาม TTM นั่นไงงับอากาศโอเคไหมอย่าให้ผมมาบอกมันเสียเวลาผมนี่นะนะโอเคนะเอาละไปต่อนะครับวันนี้ได้อ่านหนังสือธรรมะเขาเขียนว่าพ่อแม่ไม่ใช่พระอรหันต์ของลูกแต่เป็นพรหมของลูกลูกงอกจังไดห่วยเอางี้ดีกว่าลุงงอกไม่ต้องคิดสรุปว่ายังไงดีกว่าเออฟังให้ดีนะครับเขาเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยตีข้าเสมือนพระอรหันต์ของลูกเสมือนไม่ใช่เหมือนนะทำไมถึงพูดเช่นนี้พ่อแม่ทุกคนก็จะปกป้องคุ้มครองดูแลทุกสุขให้กับลูกทุกคนเป็นธรรมชาติของเขาทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอา 99% แล้วกันกิน 1% พวกนั้นมันชิงลูกหมามาเกิดก็ปล่อยมันไปสิครับเปอร์เซ็นต์น้อยก็ปล่อยมันไปที่อะไรล่ะลูกทำร้ายพ่อแม่ปล่อยมันไปไม่ใช่เราก็จบแล้วนี่ครับให้เขาเรื่องของเขานี่ครับอยู่ไปก็ไร้บอยอย่างนั้นนะเป็นแค่อย่างนั้นนะอยู่ไปก็หนักแผ่นดินก็แค่นั้นเองไอ้เราปัญหาอยู่ไปแล้วต้องให้แผ่นดินนี้มีประโยชน์ใช่ป่ะอยู่ไปแล้วแผ่นดินนี้ต้องให้มันประโยชน์ให้มีประโยชน์ประโยชน์แผ่นดินเป็นยังไงทุกวันนี้ทำส้วมใช่ไหมล่ะนะเจ้าอุจจาระปัสสาวะอยู่ในส้วมไม่มีประโยชน์เลยเอาป่ะต้องเรียรากกับต้นไม้ใบหญ้าเข้าไปนั่นคือประโยชน์เห็นไหมแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ยังมีประโยชน์นะใส่ต้นไม้ไปสิครับมันอยู่ทำไมในหัวส้วมนะบ้านท่านทำได้ไหมล่ะครับบ้านผมทำได้ไหมบ้านผมพอได้อยู่มันมีสนามหญ้าอยู่มันพอได้เพราะมีสนามหญ้าอยู่ก็ให้ประโยชน์กับต้นหญ้าไปสิครับโอ้ยอุจจาระปัสสาวะให้เขาบ้างพี่ก็โอ้เห็นไหมคิดอย่างลุงงอกแต่จะทำเหมือนลุงงอกแล้วไม่เอานะงั้นเรียราดหมดนะพี่เข้าใจไหมครับโอเคก็อธิบายอีกทีนึงพ่อแม่เขาดูแลของเราทุกเม็ดถึง 99% ทั้งปัจจัย4ของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมฮะรวมทั้งทุกสุขอุบัติเหตุอุบัติภัยก็จะหาทางป้องกันไว้เสร็จสรรพก็แปลว่าก็มีแต่ถ้าทำได้จริงทั้งหมดก็มีแต่พระฐานเท่านั้นทำได้ 100%แต่พ่อแม่ทำได้ถึง 99% ก็ถือว่าเสมือนเป็นพระอรหันต์นะครับส่วนคนอื่นจะบอกว่าเป็นพรหมก็แล้วแต่เขาเพราะภาษาลุงงอกภาษาเสด็จน้ำละมั้งเนี่ยละมั้งเอาไว้ก่อนนะครับอย่ามาฟันธงจะกลายเป็นถูกคอไม่ใช่หรอครับฟันธงธงมันไปแล้วมันก็ฟันไอ้ดาบมันก็มาหาคอตัวเองน่ะฟันธงธงขาดแล้วมันก็ฟันคอตัวเองน่ะไปฟันทำไมครับฟันคอจะไม่ดีกว่าเหรอโอเคนะเอามาเสด็จน้ำดีกว่าหรือว่าสรุปไม่ดีกว่าขอข้อสรุปหน่อยลุงงอก
คิดมานานแล้วคิดไม่ตกแน่นะถ้าคิดว่าลุงหอกเป็นที่พึ่งของบรรทัดสุดท้ายเป็นคำสุดท้ายก็ว่ากันมาปุจฉามาสิครับส่วนวิสัชนาก็อธิบายให้ได้สดับกันแล้วดีไหมล่ะพี่ดีก็หวังว่าคงจะแก้ดินถูกกับไปต่อก็จบข่าวบุญในความหมายของลุงออกกับบุญในความหมายตามท้องตลาดแตกต่างกันมากไหมครับก็พูดจังนะเนี่ยฟังให้ดีฟังที่ความละเอียดที่สุดคำว่าบุญคำว่าบุญคืออะไรคือภาษาบาปคืออะไรอ๋อคือภาษาอีกแหละตีความหมายของภาษาไปบุญคืออะไรคือความสุขบาปคืออะไรคือความทุกข์นี่คือความหมายภาษาบุญคือความสุขโอเคไหมคำว่าสุขหมายถึงอะไรมันมีกี่ขั้นตอนสุขกายสุขใจเอาสุขจิตก็ยังได้อ่ะก็เป็นสุขอ่ะเอาสุขกายเป็นยังไงไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวแต่นั่งนอนเดินยืนตีลังกาไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้ไม่ร้าวนั่นแหละคือสุขใช่ไหมเวลากินก็ไม่ปวดฟันช้างเดินผ่านมาก็สามารถกินได้ทั้งตัวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนั่นก็เรียกว่ารวมความคือความสุขใช่ไหมใช่ไหมใช่นะเมื่อเวลาลูกงอเราให้ฟังตรงนี้ถามว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็แปลว่ามีบุญจึงเข้าใจภาษาพ่อคุณนะแต่ภาษาพ่อคุณคือภาษาพระหันนะก็มีบุญเข้าใจลูกงอก็สรุปซะปลายทางเลยบุญคือความเข้าใจจบอย่างก็แค่นั้นเองเอาอะไรอีกทีนะหรือจะให้ยาวก็ยังได้นะแต่มันจะเป็นขี้ฝอยไม่ใช่หรอครับฟังขี้ฝอยมันตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วไม่ใช่เรื่องบาปบุญคุณโทษ ใช่ไหมฮะเอาที่มันตีแตกตัดตกเอามันเสด็จน้ำก็พูดจาอย่างนี้แหละครับคนบ้านเราต้องพูดจาอย่างนี้มันจึงจะเฮ้ยแมนๆตัวอีหลีละอ้ายตัว ใช่เลยจ้าใช่ป่ะครับไปต่อนะบุญกับบาปโอ้ยแค่นี้ดีถามมาจะได้แชร์กันผู้อื่นจะได้รู้ตามด้วยมันก็พร้อมกันนะก็คนอยู่บ้านเดียวกันพูดเสียงดังหน่อยอยู่ห้องไหนจุดใดมันก็ได้ยินหมดอ่ะเห็นไหมครับก็คนบ้านเดียวกันเดี๋ยวเราอยู่ในอะไรวงล้อมหรือว่าอะไรในแอร์เดียวรอบรั้วเดียวกันนะตะโกนทีก็ได้ทั้งหมดแล้วในบ้านคนไม่อยู่ในบ้านเราจะไปรู้ได้ไงล่ะปล่อยเข้าไปสิอีหน่อยเขาจะมาเยี่ยมบ้านเราเองหรอกถ้าบ้านเราเป็นของดีนะบ้านเราคือบ้านเราดอททีวีนี่นะถ้ามันดีคนบ้านอื่นก็จะมาเยี่ยมมาใส่บ้านเราอยู่ก็แค่นั้นก็จบแล้วคิดอย่างนี้สิครับเวลาคิดบ้านหลังนี้สร้างไว้โอ้โหกลางลมกลางแดดเนี่ยครับบรรทุกได้หมดตึกกี่แสนล้านคนกันยังได้บ้าน YouTube บ้านทีวีเนี่ยลงแอคเคาท์มาปุ๊บก็ทันทีเลยครับกด Subscribe เข้าไปสิครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีมั้ยครับใช่มั้ยกดติดตามปึ๊กๆๆๆแปลว่าใส่เอาลูกกุญแจไป1ดอกแล้วนะจะเปิดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเห็นมั้ยใช่ป่ะก็แค่นั้นเองบ้านนี้มันเป็นบ้านสาธารณะสุขที่มันเป็นสาธารณะทุกหรือเปล่าบ้านสาธารณะสุขสุขแบบองค์รวมสุขทั่วไปแบบสาธารณะสาธารณะโพคีมีคนเขาพูดในเรื่องนี้ไม่รู้ใครเขาพูดแต่ผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะสาธารณะโพคีแปลว่าอะไรไม่รู้
ว้าอย่าแปลเลยแล้วมันตัดถนนสายใหม่แล้วยุ่งอีกเอาถนนสายเดียวนี่ก็พอสายลูกงอกก็แล้วกันนะพี่นะฝนเทียมคือเคมีใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้ทำนะครับต้องเข้าเลยนะฝนเทียมคือเคมีใช่ไหมคะคุณลุงอยากได้ฝนจากพลังงานบริสุทธิ์จากแอนมี่พี่ค่ะคุณลุงว่ารู้จักแอนมี่พี่เลยเลยอยากได้นะจริง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 นะเข้าชื่อกันโอเคไหมหนึ่งไปบอกเจ้ากระทรวงก็นู่นไหนมาครับดีไหมบอกวิธีแล้วโอ้ยแค่สักร้อยคนก็พอแล้วไม่ต้องห้าหมื่นอย่างที่เขาพูดถึงกันหรอกเนะเพื่อนไม่เกินหนึ่งคลินิกใกล้ที่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเออจะไปยากอะไรกันส่งให้ผู้ว่าก็ได้จดหมายสามวันก็ถึงแล้วใช่ไหมส่งจดหมายไปกระทรวงไปเลยเออหน้าวันนี้มีคนเขาทำฝนด้วยเออแล้วไงเอลมี่พี่นี่เออก็ทำได้แล้วนะฝนฟิสิกส์เขาเรียกว่าฝนฟิสิกส์นะส่วนฝนเคมีผมไม่รู้หรอกผมไม่ทำผมจะรู้ได้ไงครับโอเคนะเออจบข่าวเนาะไปต่อครับสวัสดีลุงกำลังขับรถอยู่ใหม่นี่ว่าทีหลังต่อไปพายเรืออยู่ก็ต้องโทรมากำลังพายเรืออยู่ก็โทรมาต้องเข้าข้างทางรับพลังค่ะคราวนี้เศรษฐกิจการค้าที่ภูเก็ตขาดการสมดุลมากค่ะต้องสู้อดทนขยันมากขึ้นเป็นอากาลิโกเลยค่ะกลับรายงานเพื่อโปรดแซบเพื่อชีวิตที่ราบรื่นต้องงั้นสิเข้าใจให้ได้ก็แล้วกันเนาะปรับตัวนะครับนี่แหละครับคุณอะไรคุณทัตยาอยู่ภูเก็ตเนาะลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่าจิตกำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าครับโอ้ยเอาไงดีอ่ะจะอุปมาว่าไงเนาะคือจะเข้าใจกับมนุษย์พันนี้มนุษย์พันใจเย็นไอ้เข้าใจมันก็ลำบากนะมันถ้ามันเหมือนกับเอาใส่ครกแล้วก็สากตำอัดเข้าไปได้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้คำว่าเข้าใจลุงหงอก็ทำแบบนั้นไม่ได้มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยซ้ำไปผมว่านะที่มันจะเข้าใจได้อะทำไมมันถึงไม่เข้าใจอย่างนี้ดีกว่าเอางี้ทำไมถึงไม่เข้ากันล่ะยังบอกตัดคำว่าใจออกไปแล้วกันทำไมมันถึงไม่เข้ามันไม่เข้าหูมันไม่เข้าตาไม่เข้าตากรรมการไม่เข้าจมูกไม่เข้าปากไม่เข้ากายผิวผะไม่เข้ากายสัมผัสเอาว่าไม่เข้าดีกว่าทำไมมันจึงไม่เข้าถ้าปิดตาอยู่มันจะเข้าตาได้ไหมเนี่ยก็คิดสิครับถ้าปิดหูอยู่มันเข้าหูได้ไหมเนี่ยมันปิดหูหูก็ไม่ปิดทำไมมันไม่เข้าวะเนี่ยแหน่หูก็ไม่ได้ปิดทำไมมันไม่เข้าวะเนี่ยอะไรกั้นอยู่เลยตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าหูปุ๊บมันสู่ใจแล้วมันจะเข้าใจเลยเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าใจก็แปลว่าเปิดไหมล่ะเปิดหูหูก็เปิดนะก็ไม่ได้ปิดเนาะมันใจเปิดไหมล่ะนี่ใจเปิดไหมทำไมมันไม่เปิดใจเพราะว่ามันไปเดี๋ยวนะใจเราเนี่ยครับหัวใจนะทำไมถึงไม่เปิดใจฟังให้ดีครับใจเราเคยมุ่งมั่นอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาเจอลุงหงอกนะใจเราหมายมั่นปั้นมืออยู่กับสิ่งใดกับใครใดๆที่ผ่านมานู้นมีความเข้มข้นมากน้อยค่อยแรงหรือเปล่าแปลว่ามันเต็มแล้วใจมันเต็มมันเต็มจากที่อื่นมาแล้วแต่เวลามันถึงลงงอกใจไม่เปิดหรือ
ไม่รู้จะเปิดมันแปดมันเต็มอะครับว่าใจเปิดมันเต็มใจแล้วมันไม่เข้าอีกแล้วก็คือไม่เข้าใจนั่นเองใจมันเต็มถ้าพูดถึงแง่ใจอย่างเดียวนะครับใช่ไหมครับใช่นะใช่นะทีนี้ถามว่าใจมันเต็มมันไม่เปิดมันก็ไม่ไปถึงจิตเพราะว่าการที่ไปถึงจิตประตูใจเนี่ยมันต้องโอก่อนหนึ่งโอเพ่นไม้เปิดใจนะครับมันต้องเปิดใจทำไงเราเปิดใจมันไม่เหมือนเปิดประตูเลยพี่นะเดินเปิดเดี๋ยวก็ยังได้ประตูอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆสังเกตค่อยเข้าใจมันถึงจะค่อยเปิดทีละแง้มสองแง้มเนี่ยครับนะอะไรภาษาผมไม่สรุปสักเด็ดเดียวถ้าผมบอกว่าใน YouTube บ้านเราทีวีภาษาของผมที่ใช้มันเข้าไปถ้าคิดเป็นคำนะไม่น้อยกว่า10ล้านคำนั่นนะในหมื่นคลิปนั่นนะไม่น้อยกว่า10ล้านคำนะมันไม่เข้าสักคำเลยหรือไอ้เข้าหูสู่ใจเนี่ยแหมลองมาสิหน้ามันไม่เข้ายากนะเสียบมันใส่หูเนี่ยก็เรียกสมอนท้องเนี่ยอัดแม่งเข้าไปเลยอัดแม่งเข้าไปเลยเปิดมันดังๆอัดแม่งเข้าไปเลยมันจะไม่เข้าจริงๆนะเข้าหูเนี่ยแหมมาออกแอคให้ดูอย่างเงี้ยนะคุณเจดีใจดีโทษใจดีนะมันก็ถามมาอยู่เงี้ยแล้วก็ถามไปถามมาอย่างเงี้ยผมก็ยินดีตอบนะตอบไปตอบมาอย่างเงี้ยไม่ปฏิเสธการตอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ตอบแล้วมัน get into แปลว่าเข้าใจว่าถ้าไม่เข้าใจก็อย่างที่ว่าเนี่ยเสียบหูฟังลึกๆเปิดประเด็นดังอยู่คนเดียวทุ่งนาเลยนะให้มันดันของเก่าออกมันเต็มนะเนี่ยออกใจให้มันดันของเก่าออกเนี่ยมันเปิดไม่ได้อัดมันดันเข้าไปใส่ pressure ดันมันไปนานๆมันดึง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 ไปให้มันสะเทือนสะท้อนสะเทือนสะเทือนลวดลั่นไปเลยให้มันอารัดอลังการงานช่างไปเลยเอางานดีไปเลยผมว่าเข้าถามกันนะก็ลองดูสิพี่ก็นะเครื่องมือก็อยู่ในตัวเองหูฟังก็มีไม่ใช่หรือทั่วไปนะใช่ไหมเออไม่มีก็อยู่เพื่อนฝูงเออก็อยู่ข้ามคืนหน่อยว่าเสียบหูหน่อยเห็นไหมแค่เนี้ยเดี๋ยวก็มีคำตอบพรุ่งนี้ก็คนทำไม thank you very much มึงหอบขันก็ไม่ทำเนี่ยมันจะไป thank you ได้ไงวันนี้ก็ทำสิครับมันยากพอเลยวะบอกให้นะเอาไปเปรียบเทียบคนอื่นมันยากนะเพราะท่านเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนที่เคยเจอกันมาก่อนหรือเปรียบเทียบกับตัวเองนะตัวเองก็ว่าแน่แล้วหนึ่งในต้องโอ้นะครับนะยุทธจักรนี้ไม่เคยเป็นรองกูอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าตัวกูของกูอัตราตัวตนหรือเปล่ามิจฉาทิฏฐิหรือไม่เห็นไหมถามว่าตัวเองเป็นหนึ่งเดียวต้องโอ้ไม่มีใครเทียบแล้วเห็นไหมคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เจอลุงหอกมันก็ไม่เข้าเพราะว่าเราเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวคิดว่าตัวเป็นหนึ่งสิครับถ้าคิดตัวนี้มันก็คิดเป็นรองสิครับพระรองเนี่ยมันแน่กว่าพระเอกนะให้รู้ใช่ไหมไม่พูดเล่นนะพระรองเนี่ยแน่กว่านะคิดได้เป็นนะครับนะพระรองกับพระเอกเนี่ยพระรองเขาจะรู้ว่าพระเอกมันเป็นใครอ่ะมันมีอากับกิริยาเป็นพระเอกเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมไอ้เรามันแต่พระเอกไม่ได้ก็แต่พระรองจงเป็นพระรองดีกว่าจะพุ่งเป้าเป็นพระเอกจนกว่าพระเอกจะล้มหายตายจากพระรองก็ขึ้นเป็นพระเอกก็จบใช่ไหมจะเอาใครมาเป็นพระเอกถ้าไม่ใช่พระรองไม่คิดอย่างนี้เวลาคิดมันจึงจะเก็ตมันจะเข้านะครับไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางเข้าเลยเอาล่ะบอกวิธีให้เข้าแล้วนะคุณเจดีโอ้ยคุณใจดีโอเคครับดีใจด้วยแล้วกันอ้าวมีไผอีกที่นี่งานหมดแล้วนะทางด้านอ้าวหันกลับมายังเฟซอีกทีหนึ่งบ้านเฮาเฟซเป็นไงลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่ากำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไม
ในเฟสใน YouTube ไม่ใช่ลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่าจิตกำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าอ้าวลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความบันไดเจอบันไดขั้นที่หนึ่งเฮ้ยภาษามันเหมือนกันเนี่ยใจดีดีแน่กับชื่อนาทิเบตผู้เดียวกันบอกไอ้หึใช่เปล่าฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับขออนุญาตแค่นี้คุณก็วางเซนต์ตัวเองไม่ถูกแล้วเห็นไหมครับนั่นนะถอยโอกาสเลยเพราะผมจับทางได้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะผมไม่ค่อยมีสามารถพิเศษนะในการจับภาษาบอกให้ทราบนะเห็นผมอย่างนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษนะในการจับภาษาเนี่ยค่อยไปหน่อยเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนั่นนะหนีไม่พ้นลุงงอกหรอกไม่มีทางหนีพ้นแน่ๆหรอกยืนยันได้ครับเห็นไหมแค่ผมผ่านตัวนี้ไม่ทั้งประโยชน์หรอกครับแต่มันความมันบอกเลยนะที่มันตรงกันไปกำลังจะเจอบันไดถ้าหากว่าดูการเขียนนี่เนี่ยดูการเขียนนะกำลังจะเจอบันไดตัวสะกดเห็นไหมครับหนีไม่พ้นเลยคำเดียวเป๊ะเลยผมไม่จับทั้งความหรอกครับทั้งหมดเนี่ยผมตีเปอร์เซ็นต์แล้วประโยคนู้นกว่าไหมครับว่าชื่อนาทิเบตประโยคนู้นนะครับนั่นคือ 100% เข้าใจไหมเพราะว่านั้นผมก็อ่านร้อยเหมือนกันใจเย็นอ่านร้อยเหมือนกันคอมเพลปุ๊บผมเห็นความต่างทันทีแค่ต่างแค่ 10% ผมจับทางได้แล้วใน 10% ไอ้ในร้อยเนี่ยแค่ผมจับแค่ต่างกัน 10% ผมมีความสามารถจับแค่5นะต่าง 5% นะในร้อยนะครับผมก็จับทางได้แล้วบอกให้ทราบนะหนีไม่รอดหรอกนะเขาเรียกว่าขี่รอดตาช้างห่างรอดตาลิง ขี่รอดตาช้างสำนวนห่างรอดตาลิงเฮ้ยห่างรอดตาเลนเขาว่าเลนเป็นสัตว์ตัวเล็กนะฮะรู้จักแมลงวีไหมฮะแมงวีตัวเลนมันเล็กกว่าแมงวีแมลงวีแมลงรูปแมงกันไปแล้วรู้จักไหมฮะแมงวีมันเกิดจากที่ใดเนี่ยโหผมลูกชาวนารู้จักมะเดื่อไหมพี่มะเดื่อภายในมะเดื่อเนี่ยมันแปลกนะผลไม้มะเดื่อต้นมะเดื่อเนี่ยครับข้างนอกนี่เกลี้ยงงามใช่แล้วสุกนี่สวยแต่ข้างในนะเวลามันสุกนะบอกแงะปุ๊บเนี่ยแมลงวีเต็มเลยข้างในดูไหมนะแมลงวีเกิดจากมะเดื่อชั้นใดลุงหงอกแล้วไซรู้เรื่องมะเดื่อดีฉะนั้นแมลงวีอยู่ซอกไหนลุงหงอกก็สามารถรู้ได้นี่แล้วฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซ่บฐานะที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับแม้ว่าจะอยู่บนซ่อนอยู่บนหลังคานะครับเห็นไหมก็บ้านหลังนี้มันบ้านเฟสมีสองห้องไงซ่องห้องเฟสไอ้บ้านหลังบ้านที่มีสองห้องห้องเฟสห้องยูทูบใช่ไหมครับก็บ้านลุงหงอกสร้างขึ้นมาเองอยู่มุมไหนก็รู้หมดแหละจะไปซ่อนตัวไหนรู้หมดแน่นอนนี่แหละนี่คือลุงหงอกโอ้ยจริงๆนะลุงหงอกพูดเสมอนะสิทธัตถะโคตรผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกนะลุงหงอกพูดเสมอว่าทุกสมุทัยนิโรธนะไม่สนใจมากด้วยมาลุงหงอกบอกเสมอแล้วว่าพุทธศาสตร์นั้นมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์นะมีทั้งใจทิพย์กายทิพย์ด้วยนะพุทธศาสตร์ให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเด้อสิบอกหายโปรดแซบกันทุกท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราดอททีวีวันนี้ตรงกับวันที่10กรกฎาคมพ.ศ.2562เนี่ยบอกไทม์ไลน์ไว้เสร็จสรรพโอเคไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเด็กเกิดหลังมกราคม37มาเจอวันข้างหน้าเมื่อลูกหงอกอายุ100ปีเขาก็อายุประมาณสัก30 40ปีโอ้ยคุยกันรู้เรื่องเลยผม100เขา40ใช่ไหมเขายังอยู่ผมเผื่อคนรุ่นนั้นวันนั้นคนรุ่นเราเนี่ยแชร์ไปแชร์กันมาถามถ่ายกันมานะเผื่อคนรุ่นทำไงเผื่อคนรุ่นน้องเอาไว้เพราะยังไงเราก็ไปโยนบนวันยังค่ำนะก็ถือว่าเป็นการช่วยให้แผ่นดินนี้มันสะอาดมากยิ่งขึ้น
โอเคไหมต้นไม้ใบหญ้ามันจะได้เจริญงอกงามกันดีต่อๆไปต้องคิดในกรอบนั้นลูกงอกคิดอย่างนั้นล่ะงอกจึงไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลกเขาหิวแสนหิวไม่พูดสักคำเลยก็แล้วกันจริงคนอยู่ใกล้ชิดผมจะรู้ไม่มีอะไรกินวันที่สาบานมาไม่เคยป่าสักคินไม่เคยพูดสักคำเลยอ่ะมีอะไรก็กินไว้จะกินอะไรมีอะไรกินกินหมดตอบแค่นี้ก็พอไม่มีก็คืนน้ำลายหยุดทั้งวันไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยคนอยู่ใกล้ชิดผมจะเขาจะรู้ผมแต่ท่านอยู่ห่างกันนานนี่ไม่รู้หรอกแค่นะแต่ว่าเล่ากำพื้นให้ฟังเลยต่อไปมีไหมครับไม่มีเนาะ3:42นะครับหวังว่าพอได้น้ำได้เนื้อไหมครับท่านได้น้ำในเนื้อแล้วบ้านใครบ้านไงนี่ไหมครับโอเคตรวจสอบแต่เราให้เรียบร้อยก่อนครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมทีทีเอ็มมีอะไรเสริมไหมโอ้ลงรู้ได้ยังไง ดังๆพูดดังๆขออนุญาตบอกว่าจากใช้ประโยชน์จากคำถามเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ใช้เซนส์2เซนส์นะฮะก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเรากำลังมุ่งหาความเป็นเราเราก็น่าที่จะได้คำตอบโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงความเป็นเราคือความเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าหากว่าไปใช้ความไม่ใช่หนึ่งเดียวซ้ำมันก็จะให้เขวและเป๋ได้โดยเฉพาะเรื่องกายใจจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงอันตรายก็อันตรายจะไม่อันตรายก็จะไม่อันตรายอันตรายในฐานะที่ผู้ที่เดินนำเรานั้นน่ะยังไปไม่ถึงฝั่งส่วนจะไม่อันตรายก็คือเรามีผู้นำผู้พาให้คอยที่จะประคับประคองเราให้จุดที่ใช้2เซนเนี่ยครับควรที่จะใช้เซนเดียวน่าจะเหมาะกว่านั่นคือใช้ประโยชน์จากคำถามตัวสกรูเมื่อกี้ทีนี้เดี๋ยวเพิ่งไปสรุปตรงนี้ก่อนว่า บางคนเขาวางตัวไว้สังคมโลกเอาไว้มันมีภาษาอันนี้วิชาเสเขาเรียนกันลูกล่อลูกชนไงเซนหนึ่งชื่อหนึ่งหรือว่าไอดีหนึ่งเนี่ยเอาไว้หลอกล่อโอเคไหมมันจะเข้ามาในร่องไหมนะถ้าอ่านเรียนสอนเนี่ยชนเนี่ยหรือว่าไอเซนหนึ่งไม่ชนหรือไม่หลอกล่อถ้าแน่จริงใช้3เซนและอย่าผิดทางผมมีเซนที่4บอกให้ก็ได้เกิน3เซนได้บอกให้ก็ได้ผมมีตั้ง4เซนอยู่ที่เดียวกันโอเคน่าเชิญครับก็นั่นลงบอกนะครับลงบอกพูดได้เพราะว่าผมก็จะแจ้งว่าลงบอกเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดเองนะครับไปยืนฉี่ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็จะเป็นภาษาลุงเพราะฉะนั้นน่ะผมก็จะบอกว่าคือถ้าเป็นผมอยู่ใกล้ถ้าสังเกตให้ดีในออฟฟิศในบ้านเราสุขภาพเนี่ยผมจะไม่เคยไปจับใครเลยก็คือผมจะไม่ก๊อปปี้เด็ดขาดเลยนี่คือเซนส์ในการเดินไปเดินมาเนี่ยมีแต่เรื่องการพูดการจาถึงจะขยายความมากกว่าให้เกิดความเข้าใจผมก็ยังแบ่งไว้เลยว่าผมไม่ได้เข้าถึงนะไม่ได้เข้าถึงนะแต่แค่เข้าใจได้เห็นแล้วเหล่าฝั่งนู้นมีอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอะไรแน่ๆเลยก็วางเซนต์ตัวเองไว้นะครับทีนี้จะใช้ประโยชน์จากคำถามเมื่อสักครู่นี้เพื่อบอกคนที่กำลังเดินทางอยู่ก็คือว่าในจิตเนี่ยครับเวลาไปเห็นจิตหรือเห็นความสว่างเนี่ยก็ตั้งต้นก่อนว่ามันไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเวลาเห็นแล้วมันก็เป็นแค่บันไดขั้นแรกของการเข้าสู่ประตูในเรื่องของประตูสภาวะเท่านั้นเองนิดนึงมาถึงนี้ขอเสริมว่าคำว่า abstract มันเป็นซ้อนกันจะเป็นนั่นก็ไม่ใช่เป็นนี่ก็ยังไม่ใช่มันไม่ชัดนะคะยกตัวอย่างเช่นเห็นควายตัวนึงมันเห็นแค่ขา4ขาแล้วก็เห็นช่องท้องหน่อยยังไม่รู้เป็นวัวควายด้วยเห็นแค่นี้ถ้าเป็นควายใช่ไหมดูทั้งหางกับวัวเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่บัวและควายที่แท้จริงต้องไปดูหน้าเป็นเขาอีกนะเห็นไหม
ต้องดูเขาอีกทีนึงต่างกันโอ้มันต่างกันที่เขาบ้างนะแล้วก็มองออกว่าเออมันควายแน่นอน 80% อย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยนี่ก็ลักษณะของลักษณะจิตเหมือนกันเพราะเวลามันเริ่มมันจะเขวมันจะเป็นมันเป็นนามกึ่งนามธรรมนะแอบสแตรกต์นะใช่ไหมกึ่งรูปกึ่งนามวนไปเวียนมากันอยู่ไงหาความนิ่งยากยิ่งเป็นคนสองเซนเนี่ยยากมากครับสองเซนเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะมันจะทะเลาะ กันเองอ่ะเหมือนไงตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยมันจะทะเลาะ กันเองถ้ามีช่องว่างกั้นนะถึงจุดที่มันตีกันเองตีตัวเองนะครับเพราะเรื่องสมาธินี่ต้องให้ชัดนะผมเองผมไม่ได้ใช้ใครเป็นตัวนำในหรือว่าหมายความว่าไม่ครูบาอาจารย์กอครูบาอาจารย์กอผมไม่มีเนี่ยมันแนวทางผมเนี่ยมันก็เลยไม่เป๋ใช่ไหมยังไงมาแบบไหนผมก็จะดูออกคนนี้ว่าผมจะทักหรือไม่ทักอันนี้นะครับนะถือโอกาสทักนิดนึงเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาใจเย็นดีแน่ดีนะใจเย็นเพราะว่าหลายครั้งหลายวันถามซ้อนสอบซ้อนแล้วก็เหมือนกันกับทางด้านชื่อเมื่อกี้ได้ชื่ออะไรนะทางด้านเฟซเนี่ยถามซักสามซ้อนสามเอาความจริงเฮ้ยตัวเองคนถามเนี่ยวนเองทีเนี้ยใช่ไหมคนตอบไม่วนเพราะว่าคนตอบมันมีตั้งสี่เซนที่ว่าเนี่ยโอเคไหมมันลงมุมไหนมันได้หมดแหละเอาเชิญต่อครับก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่หลวงพูดตั้งยาวเนี่ยลองทวนความเข้าใจนะครับว่าลองฟังว่าระหว่างคนที่ผู้เป็นผู้ฟังอยู่ในนี้และอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับกับทีเดียวที่ได้บอกว่าก็ลุงหงอกกำลังพูดจากประโยชน์ที่พูดเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยลุงหงอกอะรู้ต้นรู้กลางรู้ปลายก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพูดอะไรก็ตามทีได้หมดทุกที่ทุกทางหมายความว่าเมื่อกี้ลุงหงอกแค่พูดคำว่าตาบอดคำช้างมันจับท้องช้างมันก็สำคัญตรงนั้นแหละแต่หาไม่หัวอยู่ไหนหางอย่างไหนไม่รู้เลยแต่ลุงหงอกรู้หมดแล้วรู้ทั้งโขลงด้วยแล้วก็ทำให้หายทั้งโขลงได้อีกอ่ะเนี่ยนี่คือความเข้าใจของ TTM นะครับเพราะฉะนั้นTTM เวลารวบรัดตัดตอนทำไมลุงหงอกถึงใช้คำว่ามิสเตอร์ไททันแมนเพราะว่าด้วยความครบก็ได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อนี้มาแล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่เป็นชื่อก็คืออะไรครับ TTM เนี่ยครับบอกถึงทางยิ่งกว่ารัดอีกตัดตอนเลยแล้วตรงอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นจึงใช้ประโยชน์ของคำถามนี้ที่ว่าเวลาไปเห็นจิตนะครับไปเข้าสู่ TTM ถามว่าเห็นไหมมันเลยไปไหนก็ไม่รู้น่ะของ TTM เนี่ยทีนี้ย้อนกลับมาดูมาบอกเล่าให้ฟังว่าเวลาเห็นอย่าสำคัญจิตครับให้สำคัญความรู้สึกเพราะตัวความรู้สึกมันจะเป็นเส้นทางเดียวที่จะเป็นตัวเราในการเข้าสู่รอยต่อทุกมิติตั้งแต่สภาวะและภาวะลุงหงอกก็พูดอยู่เสมอว่าความรู้สึกเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นตัวที่เป็นเชือกล่ามช้างเป็นโซ่เป็นหนักๆเข้าทีเดียวก็บอกว่าความรู้สึกเป็นเรื่องของเส้นอะกาลิโกนุ่นเป็นเส้นไฟฟ้าสถิตนุ่นเป็นเส้นนุ่นระหว่างการกับก่อนการต่อกันนุ่นนั่นต้องใช้เส้นนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นถามว่ามันไปเห็นแน่นอนมันจะไปเห็นสิ่งที่สภาพเห็นไม่ได้ก็คือสภาพมันเราเห็นตั้งแต่ของเล็กยันของใหญ่ใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ครับผมหรือแล้วแต่ละภพแต่ละชาติด้วยทีนี้ไอ้คำว่าเอายกตัวอย่างเดียวก็คือของที่เห็นไม่ได้ในความเป็นสภาพคืออากาศลุงแต่ความเป็นสภาวะนั่นแหละมันจะไปรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้แต่พอไปรู้เห็นความเป็นสภาวะก็เชื่อไม่ได้ โอ้โหหลังมกราคมปี37จะไม่มีหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะรู้มาเลยลุงเขาจะรู้มาเลยว่าทั้งสภาพและสภาวะคือมายานี่แต่ก่อน37นี่แหละที่จะประคับประคองว่าให้ร่วมรับตัดตอนทุกวันนี้บอกว่าทำไมงับอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะย้อนรอยตัวเราเข้าสู่มิติตัวเราเข้าไปสู่ความว่าเราคือใครแล้วมันจะง่ายลุงที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าด้วยความเคารพนะครับใช้เวลา 2,500 กว่าปีครับไม่ได้ครับลุงโดยตำราภาษาแล้วก็ผู้นำผู้พาไม่ได้ครับที่เป็นผู้นำผู้พาก็หายตัวอีกไม่รู้อยู่ไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มาแล้วด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่านี่คือโสดาไกทานาคาก็เป็นภาษาตำราลุงหงอกก็ต้องพูดเชื่อมไว้ดูเวลาลุงหงอกแสดงทัศนศาสตร์ทางศาสตร์สี่ภาษาศาสตร์นู่นไปนู่นมุนครับเวลามาฟังก็วันที่1มกราไม่ใช่ทุกอาทิตย์แรกของเดือนนู่นนะฮะมาฟังแบบเจาะเกราะเลยครับ
เอาตาชนตาเอามองและโฟกัสลุงไปให้แบบชนิดที่ว่าจับผิดจับจ้องนู่นไปเลยจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะอะไรเพิ่มเติมจากเรียลไทม์ที่เป็นต่อตัวต่อตัวเนี่ยเวิร์ดไวเวิร์ดโดยเฉพาะในสมัยก่อนเขาก็พูดกันผ่านไดอะล็อกสมัยก่อนก็คือสมัยพุทธกาลนู่นนะฮะอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้ที่พูดอยู่ก็ไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าพูดเรื่องพุทธศาสนาด้านพุทธศาสนาด้านพุทธก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวองศาเดียวลายเดียวด้วยก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แสดงว่าเจ้าชายทิสานในฐานะพุทธเจ้าหรือแม้แต่คำว่าพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าเข้าสู่ภาวะแล้วไปเจอเจ้าชายทิสานนะลุง หรือแม้แต่คำว่าไปเจอพุทธเจ้าก็ไม่ใช่นะครับลุง มันไม่มี มันต้องไม่มีอะไรถึงบอกว่าคำว่าสภาวะเป็นมายาอย่างเช่นผมว่าแนะนำไปดูหนังเรื่องของสไปเดอร์แมนคุณจะเห็นนะครับสมาชิกหรือมนุษย์โลกจะเห็นเลยครับว่าความเป็นสภาวะที่สไปเดอร์แมนผ่านไปนั้นนะถามว่าเขาเกือบตายเกือบเพียงพ้ำต่อวิทยาศาสตร์เพราะว่าคู่ต่อกรเขาเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นของแอนิเมชันเสร็จปุ๊บถึงจุดที่เขาจะตายเขาตัดทุกอย่างภายนอกออกหมดแล้วเขาบอกว่าสัญชาตญาณครับ เขาหลับตาเลยครับแล้วเขาใช้สัญชาตญาณในการเดินเกมน่าแสดงว่าเขาย้อนรอยตัวเองครับ ในหนัง Raider Player One ก็เหมือนกันขับรถไปเพื่อแข่งขันเพื่อจะเอากุญแจหรือเดอะคีย์เข้าสู่ประตูมิติไปในจากสภาพเป็นสภาวะได้แล้วแต่ยังเข้าสู่ภาวะไม่ได้ทีนี้ตัวพระเอกก็ทำยังไงดีก็ได้แต่คุณคิดก็เลยไปดูชุด database ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คือผมอะแดปมาให้แต่ในตัวในหนังนั้นเขาไปดูประวัติย้อนรอยของผู้ที่ทำเกมนะครับก็คือ Raider Player One ในผู้อยู่ในเกมไม่รู้แหละดูมา3ปีแล้วยังไม่รู้จนวันหนึ่งมาดูเฮ้ยคือเนี่ยผมถึงบอกว่าฟังลุงออกอยากติ๊กแคร์เลยว่าเข้าใจไม่เข้าใจดูเสียงผมสิทำไมผมถึงอินเนอร์มากเพราะอะไรเพราะกว่าทีเทียมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ครับใช้เวลากาเลวาร่ามา20ปีเพิ่งมาเจาะกรอบ3ปีแล้วเจาะกรอบแบบอยู่ในบ้านบิ๊กบาร์เตอร์นั่นน่ะนั่นน่ะคิดคำว่าอะไรครับลุงออกจะพูดอยู่เสมอว่าอะไรอะไรที่เป็นของเราให้เป็นของเราจนถึงวันที่เราตายนู่นแหละฮะเนี่ยมาได้คำนี้แล้วก็ไปคิดโครงสร้างของเดอะวินเนอร์อยู่ๆมันก็บล็อกแบ็คกระเด็นออกนอกบ้านบิ๊กบัตเตอร์เลยความรู้สึกมันไปครับนั่นคือเพราะฉะนั้นไม่ได้เคยที่จะมาพี่นอกพี่เทาลุงออกหรือว่าทำอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปแบบเลยนะฮะในรูปแบบของการเป็นผู้ตามก็คืออยู่ในระยะห่างแล้วห่างแบบอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเอา copy me หรือ copy ตัวเองเนี่ยมา copy you พอ you copy me ได้หรือร่องรอยได้ you จับหลักคิดหลักการได้ you จะไม่ต้องใช้เวลาถึง3ปี5วัน7เดือนผมท้า3วินาทีนะครับเมื่อท้า3วินาทีก็เจริญร่องรอยตามไอ้ย้อนรอยของรหัสตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เข้าเองครับแล้วมันก็จะไปเองมันเหมือนว่าพอติดหลักคิดหลักการได้ติดลมวนปุ๊บนั่งรออย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันมาเองทุกเช้าเนี่ยมันจะมาหาเลยไอการตื่นรู้เนี่ยนะตื่นภายในมันจะเป็นยังไงมันจะมาบอกมาสอนแล้วสอนตามรหัสเราด้วยมาแนะนำก็ตามรหัสเราอีก 7,000 ล้านคนถ้ามันจะมีมันก็ไม่ซ้ำแบบกันมันก็จะได้ส่งเสริมอาชีพเพราะส่งเสริมอาชีพก็เข้าใจนอกตัวในตัวเสร็จปุ๊บก็ใจสงบใจสงบก็อยู่ได้แล้วตรงนี้มันจะไปทำอะไรทีเนี้ยความรวยความจนก็ทำลายไม่ได้เพราะว่ามันสงบใจแล้วมันได้หมดแล้วครับนี่คือผลที่จะได้หมายถึงว่าได้กับตัวเองคือได้กับตัวเองถึงเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจึงเอามาสรุปให้ฟังว่ากำลังจะบอกว่าเวลาเห็นจิตต้องนะครับตามดูตามรู้อย่างเดียวแต่ถ้ายังไม่เห็นจิตต้องทำดูถึงจะรู้นะครับเข้าไปอยู่ในความเป็นสภาพก่อนไปแตะเส้นความรู้สึกให้ได้ก่อนเส้นความรู้สึกคือเชือกล่ามช้างจำไว้เลยแล้วเป็นเส้นปลอดภัยที่สุดใน3โลกเลยก็คือเวลาข้ามฝั่งคลองเนี่ยน้ำเชี่ยวๆกลางคลองเนี่ยไอตัวเส้นเชือกนี่แหละครับไม่ว่าน้ำจะแรงแค่ไหนแต่ถ้าเราเกาะเกี่ยวมันไว้ทั้งมือทั้งตัวทั้งแขนแล้วเกี่ยวไว้ครับเราจะไม่หลุดเลยใช่เลยครับเพราะไม่งั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับจิตที่เห็นแล้วก็เราจะติด31ภพภูมิกับติดมนุษย์ต่างดาวพะลุงจบครับ โอเคก็หวังว่าไม่ต้องขยายเพิ่มเติมให้มันแตกกระจายนะถ้าผมเติมทีมจะแกรกกระจายตัวเองลักษณะนี้เขาย่นย่อให้เรียบร้อยแล้วคำว่าชื่อไตเติ้ลแมนนี่นะความจริงบอกแค่กระดาษไม่เคยบอกตัวเขาเลยนะให้ดูไปผมบอกไตเติ้ลแมนจนทั้งมันมาถึงจุดเขาคุ้นตัวเขาเองถามน้องเนี่ยเขาก็รู้ว่าคำว่าไตเติ้ลก็คือนึกว่า
หนังนั้นผมยาวอยู่ตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าถ้าผมพูด3ชั่วโมงเห็นมั้ยครับไตเติ้ลแมนเขาใช้พูดเวลา5นาที10นาทีเนี่ยมันจบเนื้อหาเนี่ยเขาเรียกว่าย่อมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคมั้ยครับเขาว่าไตเติ้ลแปลว่าย่อกันแล้วกันนะฉบับย่อกระเป๋าไปไหนก็ได้ไม่ต้องพกมันเป็นกระบุงตะกร้าอย่างผมพกหมดเงี้ยแต่ผมพกหมดผมก็ไม่แบกนะที่ว่าเนี่ยเงี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจในความหมายของว่าย่อหรือขยายเห็นไหมขยายนั่งพูดอยู่นี่แหละใช่แหละใช่ไหมย่อก็คือหนุนไตเติ้ลมันทีก็ต้องแยกให้ออกครับบางทีคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็พยายามดีแล้วเปิดตัวมามันจะได้รู้ไม่ต้องปิดตัวตนอะไรก็ว่ากันไปแต่โทษที่นี่มันไม่มีจุดปิดนะแล้วมีอะไรก็เปิดไปมีข้อแม้ว่าอย่าให้สังคมเสียหายโอเคไหมครับมีข้อแม้เท่านั้นเองนะครับมีข้อแม้ว่าจะไปให้ร้ายผู้นู้นผู้นี้สังคมส่วนหนึ่งก็เสียหายอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเนี่ยผมทำงานผ่านสื่อผมก็มีวิธีผมตั้งแต่ปี17ทั้งหมดจะรักษาเนื้อผ้ามาผมได้ขนาดนี้เฉลยใช่ไหมถ้าผมไม่มีแม่นไม่แม่นในกระบวนทัศน์ของผมเองนะไม่แม่นในศักยภาพส่วนตัวผมมันก็คงเป๋ไปแล้วโอ้ยจริงๆไอ้ความร่ำรวยถ้าหากว่าผมเนี่ยไม่เคยเลยขาดผมไม่เคยใช้ปากกาด้ามสวัสดิ์ผมเนี่ยทำลายใครนะรู้ไหมแล้วก็ไม่เคยใช้ปากกาที่จะเขียนปุ๊บได้ทรัพย์มาเนี่ยคนอื่นก็ทำอยากจะทำก็ทำไปไม่กี่น้ำคนอื่นเขาทำเห็นไหมมันคล้ายๆกับมันเหมือนกับอะไรนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยกตัวเองจนเกินไปนะครับมากลับมาถึงคำถามนี้ลุงครับอ๋อใจดีตอนนี้เจอแสงวูบว่าบนหน้าตามดูมันไปทุกหมายถูกต้องครับตามดูตามรู้ถูกต้องเลยครับยกกำลังสองเลยถูกต้องนะแสงตามเห็นมันกระชังหัวมันว่าเนี่ยเนี่ยแม่มาว่าไปของผมตามนี่ผมใช้เวลา3ปีเต็มนะเนี่ยนะที่ว่าในตาแล้วเนี่ยครับโอ้ยแล้วก็ไม่เคยก็คุยไม่มีใครมาคุยด้วยไม่ใช่ล่ะครับถ้าผมมีคนคุยด้วยผมเป๋ด้วยใช่มั้ยก็ดีเหมือนกันไม่มีใครคุยด้วยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดสุดท้ายได้มั้ยก็สรุปได้ดังที่ว่านี้ดีนะวันนี้ยังมีผมมานั่งตอบปัญหาให้อยู่มันเป็นทางลัดจริงๆนะผมก็เปิดตัวตนมาเยอะมาแย่มากมายไกลก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าลูกหมอคือใครกันแน่เวลานี้โอ้ตาย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 ลูกหมอเงาใครวะเนี่ยอะไรทำไมเนี่ยไม่สังเกตบ้างเลยไม่ได้ความสังเกตบ้างเลยล่ะแล้วผมพูดถึงใครมากที่สุดมีเปล่าเงี้ยเห็นไหมเอาละก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะต่อมาตอนหลับอาการปวดมันหายไปอยู่ส่วนไหนครับพอรู้สึกตัวตื่นนอนมาทีปวดปวดปวดกลับขึ้นมาทีนึงไตเติ้ลแมนสวมเลยตอนนี้เห็นไหมตื่นปุ๊บงับอากาศนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมเห็นหรือยังตรงเนี้ยต้องให้ต่อไหมเนี่ยไม่จับเคล็ดเอาเนี่ยมันต้องมีทักษะนิดนึงนะครับงับอากาศก่อนนอนตื่นนอนแค่นี้เองเห็นไหมโอ้ไหมครับเนี่ยพอรู้สึกตัวงับมันต่อเดี๋ยวมันหายไม่หายตามมาเหยียบอ่ะท้าอย่างนี้เลยเวลาท้าเราลุงออกท้ากับก็ไม่ทำกันมันก็เลยเป็นเช่นที่อย่างที่ว่ามานานแสนนานแล้วนะคุณภูมิกระหนกโอ้ไม่พี่นะเปลี่ยนนะครับมายังห้องเฟสทำไมนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ต้องสร้างโน่นสร้างนี่จะได้บุญแบบโน่นแบบนี่แต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิแล้วเจอพระธรรมค่ะหรือเป้าหมายการนั่งสมาธิเพื่อไปรู้เห็นต่างกันจึงไปรู้ต่างกันคุณสุสานนะครับ ผมดูทีวีรายการนึงมันมีคำว่าโหนนำหน้าเนี่ยโหนอะไรโหนกระแสโอเคป่ะเออโหนกระแสมันมีโหนพระเจ้าด้วยนะเอา มันมีโหนพระพุทธเจ้าด้วยนะเอาเอาคำนั้นมาโหนเห็นไหมเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเห็นไหมโหนกระแสโหนพระเจ้าโหนพระเจ้าใจไงต่อทีเนี้ยโหนหนึ่งลุงฮะอีกโหนหนึ่งโหนคัมภีร์โหนคัมภีร์
ห็นไหมเห็นไหมไงต่อถ้าหอนนะฮะมันก็เป็นอะไรต่อต่อมาเนี่ยถ้าผมพูดอีกทีนึงมันก็วงแตกใช่ไหมครับไอ้หอนหอนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้วงแตกไปวงคือสังคมนะด้วยคำว่าวงใหญ่คือสังคมพูดอีกคำหนึ่งสังคมแตกเมื่อรู้ว่ามันจะแตกลูกหงอยจะพูดไปทำไมแล้วก็รู้ว่ามันจะแตกมันต้องกักเอาไว้สิครับเมื่อไหร่จะพูดร้อยปีนะลั่นวาจาไปแล้วร้อยปีไม่มีเหลือรับรองได้เลยนี่มัน75เนี่ยเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะออกมาหมดแหละนี่สุดแหละเพราะนั่นแต่ฝากความฝากคำพูดที่มาจากความคิดจากความที่มาจากสิ่งที่รู้เอาไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังผมหมายมั่นปั้นมือมากนะครับว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะเด็กกลุ่มนี้เขาจะอัจฉริยะมาเลยนะครับทั้งเกมแม่เด็กๆอายุไม่ถึง4นี่อายุไม่ถึง20ปีเลยมันมีความเกียรติเก่งกาจสามารถมาตั้งแต่อายุ10 45ปีเดียว2ปีต่างประเทศง่าไปแดนซะแล้วมั้ยครับเพราะว่าคนไทยไม่เปิดนะเห็นเด็กงี่เง่าทำนองนี้ครับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยไม่เปิดความสามารถพิเศษของเด็กมันมีผมนึงเสนอนะว่าขอให้มีกฎหมายอันนึงมาว่ากฎหมายส่งเสริมความพิเศษของมนุษย์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายมันจะประกันได้จะเอาเท่าไหร่บุคคลที่มีความพิเศษก็จะหลั่งมาเองบ้านเราเด็กความพิเศษมีความพิเศษคนไทยประเทศไทยไม่ต้อนรับกับสู้ไม่มีทางไม่มีเขายืนอ่ะตามประเทศเขารู้ปุ๊บก็คว้าเลยนะครับมันชื่ออะไรไม่รู้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นชื่อน้องภูมิหรืออะไรทุกอย่างภูมิพัฒอะไรภูมิเนี่ยนะทุกอย่างนั่นแหละครับแต่ที่ประเทศจีนเราไปอ่ะคือชาวเขมรที่อยู่ตะเข็บชายแดนแล้วขายของแล้วพูดได้มากกว่า5ภาษาหรือ10ภาษานี่แหละก็เอาไปเรียนเลยเห็นไหมเขาคว้าทันทีเลยที่ตะเข็บบ้านเราแล้วลุงเนี่ยถ้าบ้านเราเปิดมีความพิเศษผมขอกฎหมาย2ฉบับนี่เรามีสภาสบายแล้วใช่ไหมล่ะสื่อสารไปเถอะครับนายเรียนมานั่งคุยกับผมจะบอกวิธีให้ดีไหมครับฉบับที่2คือต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไม่ใช่กฎหมายแรงงานนะมันคนละส่วนกันนะอาชีพเนี่ยเพราะทุกคนอยากจะประกอบอาชีพพอไปเสนอทำอาชีพไม่ใช่พอเวลาไปผ่านกระบวนการทางด้านราชการโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ขั้นตอนยากชิบเป๋งเลยนานชิบหายเลยมันก็เซ็งสิครับคนมีอาชีพตรงที่อยากจะทำเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะกฎหมายเก่าๆอะไรต่างๆกฎหมายอย่างอื่นมันสร้างกำแพงกั้นน่ะมันต้องเปิดกฎหมายส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นว่าเด็ก5 10ขวบเนี่ยมันเขาจะมีความคิดอยากจะทำโน่นนี่นั่นเห็นไหมใช่ไหมแล้วก็มาทดสอบเขาสิครับความสามารถเอาความสามารถมาพอได้เปรี้ยงปุ๊บก็หาวิธีทดสอบเขาสิครับทำไมต้องจบตรีโทเอก่อนที่จะมาสมัครงานมันไม่จำเป็นใช่ไหมเออ10ขวบก็ทำงานเป็นเข้าใจอย่างกฎหมายแรงงานอ่ะอายุไม่ถึง15ขวบใช้ไม่ได้ผิดกฎหมายสวยชี้เป้งเลยนี่มันขีดกั้นความสามารถของคนนี่หว่านี่หว่านะครับใช้ไม่ได้ครับท่านดูถูกดูแคลนมนุษย์จนเกินไปขอเถอะครับกฎหมาย2ฉบับเนี่ยก็อย่ายากดีมีก็อยู่ขึ้นเขาลงห้วยไปก็ช่างหัวมันแต่ขอเถอะกฎหมาย2ฉบับเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถพิเศษแสดงความพิเศษออกมาเพื่อที่ช่วยคนอีกเยอะแยะคือคนพิเศษมันต่างมากเลยครับต่างเยอะเกินครับความคิดความก็จะช่วยสังคมมากๆเลยเมื่อวานนี้ดูคลิปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเด็กคนที่เดี๋ยวคุณสุทธิชัยออกมาพูดเพ้อสัมภาษณ์นะครับจึงได้รู้เนี่ยข้อมูลคุณสุทธิชัยหยุ่นไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนถ้าหากว่าเก็บเป็นนะครับไอ้ผมเป็นคนที่เก็บเป็นเก็บเรื่องเก็บราวเป็นอะไรไม่ควรอะไรไม่ควรควรไม่ควรประมาณนั้นนะครับก็เลยมาสอดแทรกเข้ามาให้ได้กรุณาพิจารณากันบ้างบ้างบ้าง
เนี่ยยิ่งคนที่มีอำนาจที่วันเนี้ยทางราชการนี่แหละราชการไม่ค่อยเปิดเรื่องพวกนี้นะชุดแท้ก็นะมาถ้าผมพูดอีกทีมันก็น้ำจืดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วไอ้ผมพี่เวลาพูดทีมันยิ่งเห็นภาพไวนะเวลาผมพูดที ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยถ้ามีเกาะให้อยู่ก็จะไปหาอยู่เกาะคุยคนเดียวที่ว่าเนี่ยโอเคนะมาถึงทำไมมนุษย์นั่งสมาธิแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ต้องสร้างนู่นสร้างนี่แบบนู่นแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือที่จะมาหากินแหละครับใช่ไหมพูดในภาษาสุภาพยังได้เนี่ยสระแอเนี่ยเอาสระแอนำหน้ายังก่อนได้เลยที่จะมาหาสระแอเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิแล้วเจอพระธรรมค่ะใช่ครับพระพุทธเจ้าไปเจอพระธรรมนั่นใช่ใช่ไหมครับหรือเป้าหมายการนั่งสมาธิเพื่อไปรู้เห็นต่างกันมันเนี่ยเพราะฉะนั้นตามผู้ใหญ่บ้านไม่กัดตามคนก็ตามมันถูกนะใครเป็นหัวแถวถามก่อนว่าโสดายังถ้าไม่ใช่โสดานี้ไปไกลเนี่ยใช่ไหมเพราะมีโอกาสที่จะตาบอดเดินนำตลอดเวลาโสดานี่ต้องระวังนะโอเคยังถูกสายนะโสดาเนี่ยครับก็จะหลีกทางจะน้อยแต่มีก็ไปโสดายังไม่รู้นะสกิทาก็ดีขึ้นนะอนาก็ดีมีโอกาสแป้เหมือนกันนะกลุ่มที่ยังมีกิเลสราคะอยู่เนี่ยนะโสดาอนาคามีกิเลสทั้งนั้นแหละครับเยอะด้วยเอาถ้าพูดถึงว่ากิเลสนะเพราะฉะนั้นแต่พูดหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับคำว่ากิเลสเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ได้กรุณาพิจารณาจริงๆทั้งหมดนะอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละครับหาในตัวหาได้ในตัวอย่าไปวอรี่ถึงเลยอยู่ในฝังอยู่ในกับตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางตัวเราอยู่ในใจเราเนี่ยว่าเบื้องต้นใจเวขาสยามทางมัชฌิมาปฏิปทาที่พูดถึงกันแต่ได้แต่ภาษาที่ว่ารวมความแล้วนะถึงจริงหรือเปล่าถ้าถึงจริงมันก็ไม่เป๋โอเคนะเอานะผมก็พยายามดูไม่เชิญครับรู้สึกว่า YouTube ผมชอบยิ่งอยู่นานคนยิ่งมาเยอะเลยผมจะบอกงี้ครับชาวโลกครับมนุษย์โลกลุงหมอกเนี่ยพูดไม่หมดหรอกพูดก็พูดไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้กักหรอกแต่ว่ามนุษย์โลกเนี่ยยังวิวัฒน์ไม่ถึงจุดที่ลุงหมอกจะสามารถพูดได้หมดนะหรือแม้แต่พูดยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยครับเหมือนกันที่ผมต้องอ้างไปถึงพุทธเจ้าหรือเจ้าชายชนะที่บอกว่ารูดอะไรใบไม้ในป่ามาได้กรรมมือเดียวนั่นคือองศาเดียวก็ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเรื่องที่เจ้าชายฐานะพุทธเจ้ายังไม่ได้พูดอีกนะครับอีกตั้งเยอะครับคือคำว่านอกกรรมมือนั่นเองฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยันได้นะครับหลังจากที่ยุคนี้เป็นยุคของในศตวรรษที่11เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็การกับก่อนการเนี่ยถามว่าจุดนี้เอาไหนเอาตัวไหนค้ำยันในความเป็น3เรื่อง60องศาแนวตั้งแนวรับเอาคำว่าอย่าเชื่อที่อยู่ด้านข้างลุงหมอกซ้ายมือเนี่ยฮะอย่าเชื่อมันเพิ่งมาครับ หายไปชั่วขณะแล้วก็กลับมาแล้วอย่าเชื่อไว้ก่อนครับทีนี้เมื่อวานนี้ลุงหมอกก็พูดเรื่องอย่าเชื่อไปแล้วก็ลองฟังคลิปนั้นดูนะฮะแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกกับการกับอากาศแล้วก็ไต่ระดับดูครับแล้วก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆแบบที่ทิ้งขว้างในบ้านเรา .tv ครับทิ้งไปเรื่อยทิ้งขว้างไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเลยครับอย่าสนใจฟังแล้วก็ตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นฮะทุกอย่างจะมีมาเองในรูปแบบที่ลุงเมื่อกี้ที่บอกว่าลุงบอกว่าอยู่ในตัวนะครับมันจะมาเองครับนี่คือบอกคนที่เกิดก่อนแล้วก็ละมกราคมปี37แต่หลังจากนี้ไปนะเกรงว่าจะไม่ทันเด็กเพราะว่าเด็กเขามาเขาไม่ต้องทำเพราะเขารู้มาพอรู้มามันก็ติดลมบอลจนถึงวันนั้นลุงหมอกก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วทำงานอะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนั่งถามตอบหรือไปมาหาสู่จนตอนนี้ที่พลัง9เนี่ยครับเหลือน้อยลงทุกวันเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้ผมเสียดายว่าYouTube ที่ฟังกันอยู่เนี่ยครับมากกว่า 20,000 ยูเซอร์แล้วก็อยู่ในห้องตอนนี้ครับถามทิ้งถามขว้างก็ได้ครับถามทิ้งถามขว้างส่งความต้องการของพวกเราเนี่ยครับในบ้านเราทันที
ทิ้งคว่างคว่างผิดๆถูกๆมาเลยครับจะได้รู้เพราะอยากจะขุดออกมาครับแล้วก็ใส่สิ่งที่มันใช่เข้าไปให้มากที่สุดนะครับในความเป็นบ้านเราดอททีวีนะที่อยู่หน้าจอครับตอนนี้ครับโอเคครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคือ สาวบนบนจริงเลยถ้าเอาบนจริงมันต้องรู้จักบุ่งกระแทวถ้ามีเพลงร้องเล่นๆนะยามเย็นเดินเล่นบุ่งกระแทวแล้วไปพบสาวจุดๆคำหนึ่งเนี่ยถ้าลงปุ๊บมันจะกลายเป็นชนชาติเชื้อชาติทันทีเห็นไหมครับท่านลงจุดๆเนี่ยมันเห็นตัวปลามันแหวกว่ายมานะสาวสวยลงเล่นน้ำที่บุ่งกระแถวนะลองนึกภาพสิครับคนมองเห็นก็เห็นปลามันว่ายน้ำอยู่ยังไม่พอนะมันยังเห็นลึกเข้าไปในอาภรณ์ของสาวสวยนั่งตอนนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใส่คำว่าจุดๆลงไปนี่เป๊ะเลยครับสาวบนขอบคุณมากค่ะลุงที่โยมได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะโยมรู้ว่าลุงเนี่ยเป็นใครแล้วขอบคุณมากที่มาให้ลูกหลานฟังรู้สึกปลื้มปิติมากอยากให้ค่อยพัฒนาไปอ๋อแปลว่าบอกลูกหลานนะเนาะให้ค่อยพัฒนาไปโอเครับแซบครับลุงรับแซบเรียบร้อยแล้วเสาบนต้องมีก่อยหมดแดงด้วยเสาบนก่อยหมดแดงก็จะลืมพักกันยังบ้างพระกระโดนมันถูกกันตัวมีพระกระโดนน้ำพระกระโดนโคกต้องพระกระโดนโคกเลยก่อนมดแดงหนังใส่พระกระโดนโคกมันกินแกมกันโอเคเขาจบข่าวนะไม่มีใครเพิ่มนะโอ้โหนี่สปป.ลาวเนี่ยมาเนี่ยหรือภาษาเขมรนี่วะเนี่ยน่าจะเป็นภาษาเขมรซะมากกว่ากำลังรับชมอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาอ่ะบ้านใครบ้านใครครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะลืมอะไรล่ะครับก็กิจวัตรส่วนตัวของท่านนั่นแหละท่านทำอะไรอาชีพอะไรครับก็ทำปกติเหมือนเดิมนะก่อนจากกันนะฮะฟังให้ดีคำนี้มีน้ำไม่ได้จับไว้ซะน้ำเป็นยาก่อนจากกันนะเมื่อกี้ผมต้นรายการบอกว่ากระทรวงสาธารณทุกข์มีทุกข์กันไหมล่ะไอ้ทุกข์ที่ว่านี่ก็คือเรื่องความเจ็บปวดรวดร้าวโรคภัยไข้เจ็บนะบางคนบอกว่าโรคบุญโรคกรรมโรคกรรมวิบากกรรมนะโอเคนะถ้ายอมรับเขาว่ากรรมก็มาตรงนี้ฟังให้ดีนะส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีในกายสังขารของท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดเสียที่ว่า 7,000 กว่าล้านคนนั่นแล้วกันไปซะสิ่งไม่ทั้งหมดอยู่ในร่างกายของท่านไปซะไปหมดไปอยู่กับลุงออกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินใบนี้แต่เพียงผู้เดียวดีไหมมาเลยรับเต็มๆ 7,000 กว่าล้านส่งมาเลยของไม่ดีในตัวท่านนะแต่ของดีเก็บเอาไว้ใหญ่ใครหนีไปไว้ผูกเอาไว้มัดเอาไว้เออดีไหมพี่ถ้าบีก็ไปของไม่ดีไปอยู่กับลุงออกไปผมจะบอกเคล็ดก็ได้ฟังเสียงหนวกฟังให้ได้สองเสียงให้ได้ฟังให้ได้สองเสียงถ้าฟังสองเสียงได้ในที่เดียวกันเนี่ยทวีตวันเนี่ยครับเราจะรู้ว่าศักยภาพพลังงานบริสุทธิ์มันจะขนาดไหนโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับ
าใครหยิบน้ำไปอยู่น้ำที่ท่านกอดอยู่นั่นแหละครับผมใช้คำพูดว่าทุกโมเลกุลของน้ำที่ท่านจับอยู่เวลานี้จะเท่ากับโมเลกุลของตัวท่านเองบอกให้ทราบไว้ดื่มกินตามปกติแล้วจะรู้ว่ากินเข้าไปมันจะมีกลิ่นต่างกันกับที่เคยกินกับน้ำในตัวบ้านท่านนั่นแหละครับรสชาติมันจะแปลกไปด้วยสังเกตเอาเองสิลูกหมอทักให้เรียบร้อยแล้วเออหรือจะให้ผมมากินแทนเกินไปพี่ก็โอ้ยแค่นะเมื่อรู้ทางไปทางกลับนั่นเรียกว่าของกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันก็ไปด้วยกันต่อได้มันพวกนี้ก็เจอกันสิจะไปยากอะไรกันนะเอวังมีถ้าตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม